ลวงพ่อสมภพโชติปัญโยท่านได้เทศตอนวิธีอบรมจิตให้สมาธิมีความก้าวหน้าบรรลุธรรมอย่างรวดเร็วค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะความเจริญงอกงามในศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจความพาสุขทุกประการขอจงบังเกิดมีแต่เพื่อนสัทธรรมิกญาโจมพุทธบริษัทเนกัมมจารีเนกัมมจารินีผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่คุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาตีห้าสิบนาทีแล้วเสียงไก่ขันเสียงกาเหว่าเร่าร้องนกยูงส่งเสียงโวกเวกนั้นบอกสัญญาณวันใหม่ใกล้จะมาถึงพวกเราได้ตื่นกันมาเจริญสมาธิภาวนาอบรมบ่มจิตบ่มใจตั้งแต่ตีสองมาใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงได้กำไรเยอะเลยวันนี้ได้โอกาสที่จะได้ฟังธรรมิกถาก่อนฟ้าสางเชิญท่านทั้งหลายที่ประนมมืออยู่วางมือซะโดยไม่ต้องประนมมือนะนั่งสมาธิอีกอย่างเก่าแต่ทีนี้สมาธิฟังเสียงสวดบทพระธรรมสาธยายเป็นคณะเรียกว่าคณะสาธยายบทพระธรรมสูตรสั้นๆอรัญญสูตรก้องกังวานทั้งพงไพรต่อไปก็คงจะหมดจะสิ้นอีกไม่กี่วันก็จะจากกันไปสภาพเช่นนี้ก็จะเหลือเป็นเพียงความฝันเป็นเพียงความหวังความหลังฝังลงสู่อดีตเท่านั้นท่านทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็ดีผู้ที่ได้ร่วมสวดก็ดีก็คงจะพอจับเข้าจับโครงเห็นโครงสร้างของสูตรสั้นๆนี้สูตรนี้มีชื่อว่าอรัญญสูตรพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนถึงหลักธรรมที่ทำให้ผู้ที่เจริญผู้ที่ฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาตามคำสั่งสอนของท่านในแนวนี้ทำให้บรรลุธรรมได้เร็วทำให้เข้าถึงธรรมอันไม่กำเริบคือไม่กลับหลังคืนมาเมื่อเข้าถึงแล้วก็แน่นอนในพระธรรมสั้นๆพูดให้ง่ายให้สั้นเข้ามาก็หมายความว่าการเจริญอาณาปานสติที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบของมันคุณสมบัติของมันส่วนประกอบของมันสัมภาระธรรมของมัน5ประการก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีพวกเราเป็นผู้ใฝ่ในธรรมในทางนี้ในการเจริญสมาธิภาวนาอบรมจิตท่านอาจจะเคยเห็นคนเป็นบ้านะเป็นบ้าเพราะการเจริญสมาธิภาวนาวิปัสสนาเนี่ยเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลโรคจิตโรคประสาทเขาให้สถิติออกมามากกว่าร้อยละ30ที่คนเป็นบ้าเป็นโรคจิตโรคประสาทไปรักษาเขาว่ามาจากผู้ที่เจริญสมาธิวิปัสสนาถ้ามันเป็นดังที่เขาพูดนี่มันก็น่าเป็นห่วงน่าเป็นห่วงการอบรมจิตในทางพระพุทธศาสนาเพียงแต่เป็นจิตวิทยาสังคมแบบที่เขาสนใจกันมันเป็นจิตภาวนาเป็นการพัฒนาจิตล้วนเมื่อพัฒนาไม่ถูกพัฒนาผิดหลักแทนที่จะเป็นวิวัฒนาการมันจะกลายเป็นวินาศนาการคนดีๆไปฝึกสมาธิภาวนาไปเจริญวิปัสสนากลายเป็นคนบ้าปั่มๆเป๋อๆขึ้นมามันทำไม่ถูกหลักมันผิดแบบผิดแผนที่พระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราทุกวันนี้มีเทคนิคเยอะเทคนิคเฟ้อไปแห่งหนึ่งซ้อนกันอย่างหนึ่งไปแห่งหนึ่งซ้อนกันอย่างหนึ่งไปมากก็เห็นมากไม่รู้จะเอาอย่างไรของอาจารย์โน้นของอาจารย์นี้เราไม่ต้องเอาอาจารย์ไรไหนก็ได้เอาอาจารย์พระพุทธเจ้านี่แหละจะถึงหรือไม่ถึงจะบรรลุหรือไม่บรรลุก็ตามทำตามที่ท่าน
ตรัสสั่งสอนเอาไว้น่าจะปลอดภัยมากกว่าที่จะเห่อไปตามอาจารย์นู่นอาจารย์นี่อย่าไปหลงว่าอาจารย์สมภพเสียล่ะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถึงขนาดนั้นอยากให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจในหลักที่เป็นวิชาการด้วยที่เป็นเทคชวนจริงๆที่เป็นวิชาการด้วยก็เลยต้องนำพระสูตรนี้มาแปลมาสวดสาธยายให้เห็นซึ่งวันต่อๆไปเราก็จะว่ากันสูตรใหม่เกี่ยวกับการเจริญสมาธิอานาปานสติเมื่อคืนเราก็ได้พูดเอาไว้บ้างแล้วองค์ประกอบของการเจริญอานาปานสติถ้าพร้อมด้วยองค์ 5มีกิจน้อยมีธุระน้อยคือทุ่มเทเวลาให้หน่อยดังที่เรามานี่แหละเราไม่ได้ทำอะไรกันทำอย่างเดียวกินน้อยๆวันละครั้งเดียวตื่นมากๆนอนน้อยๆกระทำให้มากๆพูดกันก็พูดแต่เรื่องที่เราจะต้องมากระทำพอไม่ต้องเฟ้อไม่ต้องเทศกันทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนหน้ากันมาเทศผู้ฟังก็นั่งตรงนั้นไม่รู้จะรับฟังกันอย่างไรไหวเอามันเรื่องเดียวเป็นสเต็ปเป็นสเปกเนี่ยนะไปมีกิจน้อยมีธุระน้อยนี่อันหนึ่งเป็นผู้เลี้ยงง่ายยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตไม่พลุงพลังไม่ก่อเรื่องวุ่นวายมากเอาแต่ส่วนที่จำเป็นพอให้ตั้งอยู่ได้เรามานี่มากันเยอะเป็นพันสองพันคนนี่ถ้าเอาของมามากๆพลุงพลังบริขารเครื่องอยู่ของกินอะไรต่างๆนี่เราเอาแต่มุ้งเอาแต่ที่พอได้บรรเทาความร้อนความหนาวภาชนะก็เอามาใบเดียวเพื่อจะใส่อาหารเนี่ยมันก็ถูกแล้วนี่แหละที่เรียกว่ายินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตบ้านก็นอนกันกลางพื้นดินใต้ต้นไม้เอาถูกแล้วเข้าสเปคแล้วสุภโรเลี้ยงง่ายแล้วแต่มันจะได้เกิดมีเมื่อเช้าเมื่อวานเลี้ยงง่ายหน่อยเลี้ยงง่ายจริงๆเขาดำเนินการตั้งอาหารบริหารผิดหลักหน่อยคือเอาอาหารมาตั้งเอาข้าวมาตั้งพวกเราก็ไปเป็นสายเหมือนขบวนรถไฟที่นี่เอาเข้ามาเสิร์ฟไม่ได้วันนี้เปลี่ยนใหม่ต้องมีไฟแดงไฟเขียวพอใกล้จะหมดยุดเอาจลาจรไปห้ามไว้ก่อนแล้วก็เอามาเสิร์ฟให้มันทั่วทุกโต๊ะแล้วค่อยปล่อยมีจราจรพวกเราเลี้ยงง่ายกินวันละครั้งเดียวในภาชนะใบเดียวอัญญาพุนเชนะยาเป็นตังกาเมสุอนเปกคินันติตามประเพณีของพระอริยเจ้าทั้งหลายอริยวังสปฏิปทาพอให้ตั้งอยู่ได้บริโภคอาหารเจือปนกันยังอัตภาพให้เป็นไปไม่อะไรกับความอร่อยอร่อยข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้อะไรก็ได้นี่ถูกแล้วสุภโรสุภโรแปลว่าเลี้ยงง่ายๆไม่เป็นผู้เลี้ยงยากเจ้ากี่เจ้าการเจ้าแง่เจ้างอนสมมุติว่าเรามาอยู่ที่นี่มีแต่คนล้มละลายไม่มีใครเป็นเศรษฐีไม่มีใครเป็นเจ้าเป็นนายตระกูลสูงตระกูลต่ำถือว่าเป็นคนล้มละลายแล้วเป็นผู้ไม่มีฐานะใดๆอื่นในสังคมในขณะนี้เรียกว่าเววันนิยมหิอชูปคัตโตปราศจากวันณะฐานะใดๆในสังคมเป็นบุคคลผู้ล่มละลายอาศัยคนอื่นอยู่กินก็เลยเลี้ยงง่ายทำตัวให้ต่ำลง plain living high thinking อยู่อย่างเรียบง่ายต่ำลงไปจนถึงพื้นดินไม่ใช่ไม่ติดดินเดี๋ยวนี้ติดดินเหลือเกินนอนก็อยู่กลางดินกินก็อยู่กลางดินเอากันอยู่ตรงนี้ในที่สุดมันก็เลยไฮสูงขึ้นมาไฮจริงๆจิตใจมันสูงตัวอยู่ต่ำแต่ใจมันสูงขึ้นกว่าเก่านั่นมันรู้จักตนเองอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงง่ายยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตหลังจากนั้นก็มาถึงอีกอันหนึ่งคำว่าอัปปหาโรอนุทริกตังอนุยุตโตไม่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องจับจับจับแจบกินอยู่เรื่อยอยู่ที่บ้านบางท่านอาจจะกินจนจะหลับคาปาก
นั่งดึกๆ ดูโทรทัศน์จะไปนอนเข้าไปกินซะก่อนบางทีก็นั่งดูไปกินไปปากก็กินตาก็กินหูก็กินจมูกก็กินร่างกายก็กินทีเดียว5ทางเลยชิบหายไปหมดกินเข้าทางตาดูโทรทัศน์กินเข้าทางหูฟังเสียงเพลงเสียงอะไรกินเข้าทางปากกินเข้าทางจมูกหาน้ำหอมเครื่องอบเครื่องร่ำมาให้มันหอมโอ้ชิบหายไปวอดกินมากบริโภคเยอะกินทางผิวหนังนุ่งห่มสีนั้นไม่พอเปลี่ยนอยู่เรื่อยเช้ามาสีเขียวพอสายๆมาเลี้ยวไปสีแดงพอตกตอนบ่ายมาตะแบงไปสีม่วงนี่เอาสีเดียวขาวเพือกจนหลงกันไม่รู้ว่ามุงใครของใครมันขาวเหมือนกันหมดเอามันอย่างนี้แหละพวกเราเรียกว่าไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องกินครั้งเดียวแล้วก็แล้วสมน้ำหน้ากิเลสอยู่บ้านอยากจะอยู่ดีกินดีนักมาที่นี่ทรมาน3วันมานี่กิเลสคงจะอ่อนตัวลงบ้างแล้วยอมแล้วมั้งหรือว่ายังเก่งอยู่อย่าไปใส่ปุ๋ยให้มันทรมานมันหน่อยให้มันยอมให้มันพร้อมทีนี้พวกเราเมื่อไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องมันก็ตัดปัญหาไปอีกเยอะอัปปหาโรโหติเป็นผู้มีอาหารน้อยๆแม้อาหารจะมากเต็มโต๊ะเราก็เลือกเอาพอดีกับท้องน้อยๆเราถ้ากินมากเกินไปก็เมามะทะพัดตังเมาอาหารนั่งหาวอยู่งาบงาบนั่งสมาธิสปงกสปงากปานไก่ง่วงคือไก่ง่วงกับใครอยู่นั่งตบซู่คือไก่ตายหาที่วัดเนี่ยเคยเห็นอยู่ว่าไก่ตายหาซับผุ่นซับผีตอดเนื้อซิบเถื่อกระเบิดเถอะสั้นงงเงี้ยเงี้ยสมาธิไก่ตายภาคคือสิว่ามีดอกน้ำมูลเนี่ยคันมีกับทั้งพระพิระเนาะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นองค์ประกอบสอดคล้องกันนะพระพุทธเจ้าท่านจัด process กรรมวิธีอย่างเหมาะสมเพราะท่านได้ทำมาก่อนทดลองมาหมดแล้วจึงมาสอนเราเพราะนั้นอย่าให้มันมากเกินไปเรื่องกินนี่อย่าให้มันอิ่มถ้ารู้สึกว่าจะอิ่มแล้วนิดหนึ่งนี่กิเลสมันยืดนะแล้วก็เอาละขณะนี้ก็ไปกินน้ำจัตตาโรปัญจอโรปิเวพุทธวาอาลังพาสวิหารยะปหิตัตตัสสะภิกขุโนพระสารีบุตรท่านพร่ำสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านเมื่อเธอบริโภคอาหารเหลือก่อนที่จะอิ่ม 4-5 คำจัตตาโรปัญจอโรปิเวพุทธวายังเหลือสัก4คำ5คำจะอิ่มเลิกเสียให้กิเลสมันกืนน้ำลายเสียดายแล้วก็เอาน้ำให้มันกินเยอะๆกินโลดกินน้ำเยอะๆทีนี้แล้วมันก็ช่วยย่อยให้ง่ายขึ้นเราก็ไม่ง่วงไม่ง่วงมากอีกประการหนึ่งเคี้ยวให้มันละเอียดอย่าไปอร่อยกับหัวมันบ่หัวซานำแซ่บพูดภาษาภาคอีสานภาษาบาลีว่าไม่ยินดีในกามที่บอกว่ากาเมสุอนัปเปคินันติไม่อะไรในกามนี้กามของอาหารก็คือความอร่อยรสชาติของมันเราไม่อะไรใหญ่ดีกับความอร่อยพูดภาษาภาคอีสานว่าบ่หัวซานำแซ่บเคี้ยวให้ละเอียดอะคะทิโตอะมุตติโตอนะชาปโนไม่รีบเคี้ยวไม่รีบกลืนไม่หมกมุ่นสยบเคี้ยวให้มันละเอียดแล้วมันจะไปย่อยง่ายขึ้นแต่พวกเราอร่อยก็เลยรีบเคี้ยวคำนี้ยังไม่ได้แหลกคำสองรอคิวอยู่จ่อกลืนเอือกเสือบกึบเข้าไปอีกโพนไก่สีอิ่มผลพันจังซ้ำทาคือน่าสงสารกิเลสนะไม่ใช่เราอยากทำดอกกิเลสมันอยากที่นี่ทรมานมันไว้หน่อยก็ค่อยเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กลืนถ้าจะให้ดีกลืนนี่เอาสติตามลงไปอนุพันธนาตามมันลงไปมันจะลงไปไหน
ก๊อกลงไปจนถึงกระสอบที่มันรออยู่ข้างล่างแล้วก็ค่อยเอาคำใหม่เข้าไปนี่เรียกว่าอัปปาหาโรมีอาหารน้อยมีมากก็เอาน้อยๆไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องนี่สามเลยนะมีกิจน้อยมีธุระน้อยเป็นผู้เลี้ยงง่ายยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตนี่คู่หนึ่งสองคู่แล้วเป็นสองอันแล้วอีกคู่ที่สามไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องเป็นผู้มีอาหารน้อยไม่ใช่ว่าอันนี้เหลือขยักไว้หน่อยเป็นอะไรเป็นสเปรย์เข้าไปในมุ้งค่อยปอกค่อยลอกแทะมันเล่นซะก่อนกิเลสมันอ้อยอิ่งพันธนาการของมันเราก็อย่าไปใส่ปุ๋ยมันสมน้ำหน้ามึงว่าอย่างนี้ทรมานมันหน่อยเข้ามาสามแล้วเรามาอันที่สี่อัปปมิโทชาคริยังอนุยุตโตนอนน้อยอัปปมิโตอัปปมิโทนอนน้อยตื่นมากๆชาคริยังอนุยุตโตนี่พวกเราทำเนี่ยมันถูกสเปกชาคาริยังอนุยุตโตตามประกอบความตื่นอนุยุตโตตามประกอบกับความตื่นชาคระชาคาริยะตื่นหมายความว่ารู้สึกตัวแล้วตื่นแล้วนี่ลุกเลยไผบอกมันอยากตื่นมึงตื่นย่ำได้กูสิลุกประสันทีนี้เรามันยังไม่ตื่นได้ยินเสียงระฆังมันก็เลยตื่นตื่นแล้วลุกนี่แหละที่เรียกว่าชาคริยังอนุยุตโตมาเมนได้ยินเสียงระฆังแม่งแม่งโคตรอ่อมปองกับพระเอกพอห้อมหน่อยตุ่มน้อยตีตายจังเนาะเดือดดื่นที่นอกำลังนอนแสบนอนนัวไปสันอย่าว่าจังสันกิเลสมันพาว่าช่างหัวมันแต่เราก็พามันลุกเทศให้มันฟังด้วยขันพระสังกะว่ามวลมวลพูดเพราะๆให้กิเลสฟังเจ้ามานอนหรือเจ้าออกจากบ้านจากช่องนั่งรถนั่งเรือมาไกลๆเจ้าอยากมานอนแอ่งแมงอยู่ตรงนี้เองนะหรือถ้าอยากอย่างนี้ทำไมไม่นอนอยู่ใต้พุ่มไม้ที่ในบ้านสอนมันดีๆว่าให้มันเพราะๆถ้าเพราะๆยังไม่พอใจอยู่มันยังไม่อยากลุกที่นี่ก็ด่าบ้างอาตมาเอาอย่างนั้นนะตอนบวชใหม่ๆมันขี้เกียจตอนจะบวชนั้นขยันไม่ทำอะไรกลางวันกลางคืนคิดแต่อยากบวชเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าแบกกฎสะพายบาตรเดินภาพพระกรรมฐานประทับใจอ่อนซ่อนเด้เอ้ยงามไรเนาะผู้ขาสิได้บวชคือเพิ่นคือสิคักกิเลสคือกันนั่นน่ะตัณหามันพาไปทางดีอยู่เบื่อหน่ายในการปกครองคนลูกน้อง400 500บางทีเป็นพันทั้งหลายชาติหลายภาษาทำงานสร้างสนามบินอยู่ต่างประเทศลำบากมีปัญหาก็คิดเราอยู่ไปก็ปกครองคนอื่นหัวจิตหัวใจมันหลายร้อยดวงหลายพ่อพันแม่มันก็ต้องลำบากบวชนี่มันจะดีปกครองใจตนเองใจดวงเดียวมันคงจะพอไหวพอมาปกครองใจดวงเดียวก็จะไม่ไหวตั้งใจมาบวชพอถึงเวลาตื่นไม่อยากลุกนอนเอาอีกจักน้อยเพิ่นว่ายังเดือกอยู่อีกจักน้อยเพิ่นนึกขึ้นมาได้ด่าหัวมันมาบวชนอนอยู่นี่บ่จะมานอนตายอยู่นี่บ่ขันสิมาบวชนอนผมมาบวชหาสแตกยังนอนอยู่เฮือนผลแห่งดีตัวกินเขาเขาเจ้าวิญญาณตกนรกตายบ่ปึ้งปังขึ้นมาเลยมันนึกอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาลุกขึ้นมากำหนดสติในลมหายใจลุกย่องไปล้างหน้าล้างแห้งบ่ได้ปานนี้ญาณมูตื่นนำผมมีอีกได้กิเลสญาณมูได้ลืนทำไม่ถูกแทนที่จะทำให้เพื่อนได้ตื่นมาประกอบความเพียรด้วยกันนี่มันต่างคนต่างทำอยู่คนละกุฏิใกล้ๆกันกลัวเพื่อนจะได้ยินเสียงเราเขาจะตื่นมาทำความเพียรดูกิเลสแบบนั้นก็มีตัณหาอย่างนั้นก็มีเอามือสองนิ้วไปแปะใส่น้ำมาทาตาสักหน่อย
แล้วก็นั่งสมาธิวันไหนตื่นก่อนเพื่อนมองไปรอบๆไม่เห็นกุฏิไหนเปิดไฟดีใจแหมกิเลสหลงดีใจอีกเอ้ยมื้อนี้เก่งกว่าหมู่เพิ่นบักเพิ่นยังสิไปเก่งกว่าเขาอยู่นั่นน่ะแต่ถ้าวันไหนตื่นมาเห็นไฟกุฏิอื่นเปิดก่อนเห็นพระองค์อื่นเดินจงกรมสัวตายแท้น้อเครียดให้เจ้าของลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่อะไรเป็นลักษณะของกองทัพพญามารพระพุทธเจ้าว่ามารเนี่ยมีกองทัพเยอะถึง10กองพลกามาเตปทมาเสนากองพลที่1คือกามถ้าใช้ตัวนี้ไม่ได้เอากองพลที่2ทุติยารติบุจติกองพลที่2คือความไม่พอใจอยู่คนเดียวไม่มีผู้ใดจะมาทะเลาะไม่พอใจตนเองสร้างน้ำหนามเด้จะเป็นสัวตายนอกกูเนี่ยเอาอีกแล้วเพราะนั้นดูดีๆนะในจิตในใจของเรามีสารพัดมายาสาไถของมันไม่ฟังเสียงของมันดอกอย่าไปฟังเสียงกิเลสกบฏทรยศหักหลังมันชาคริยังอนุยุตโตประกอบความเพียรเป็นผู้ตื่นอยู่อัปมิทโทโหตินอนน้อยง่วงนอนน้อยตื่นขึ้นลุกไม่อยากลุกก็ลุกอย่างนี้อย่างที่พวกเราทำเนี่ยถูกแล้วล่ะเข้าสเปคล่ะอันที่4แล้วอันที่5อยู่ในป่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเสนาสนะแปลว่าที่นั่งที่นอนนั่งนอนอยู่ในที่สงบสงัดแม้จะอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นๆคนเราก็จะอยู่อย่างสงบสงัดเงียบได้ยินแต่เสียงนกยูงเสียงกาว่าวเสียงนกเขาเสียงไก่คนเป็นพันๆเงียบอย่างนี้เรียกว่านั่งนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนอันสงัดสงบสงัดสร้างความสงบสงัดขึ้นเวลาเลิกจากที่ประชุมไม่จำเป็นก็ไม่คุยกับใครเดินจงกรมเล่นวัดว่าง150ไร่ที่นี่ถ้าคนฝักใฝ่ก็นู่นสนามกว้างๆที่พวกรถไถเขาอยากได้บุญเขาไปไถปราบเอาไว้เขาบอกว่าไถไว้ให้ผู้เฒ่ามาเดินฟิงแดดไม่มีผู้เฒ่าไปทางนู่นทางที่เขาเพาะเนสเซอรี่เอาไว้นู่นทางขอบสระอย่างนี้หรือไม่ฉะนั้นก็นั่งเล่นนอนเล่นคนเดียวอยู่ในกฎในมุ่งดูลมหายใจดูอารมณ์ดูความคิดที่มันเกิดขึ้นเมื่อประกอบด้วยธรรม5ประการนี้ยะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติพิจารณาตามจิตที่หลุดพ้นตรงนี้จะลำบากหน่อยคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะเราหลุดพ้นหรือเปล่าถ้าไม่ละเอียดก็ไม่รู้จักความจริงพวกเรานี่บางครั้งจิตมันหลุดพ้นอยู่นะแม้เราจะยังไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจิตของเราบางครั้งมันหลุดออกมาจากความผูกพันอำนาจครอบงำของกิเลสอยู่มันอยู่เฉยๆมันยังไม่รักใครยังไม่เกลียดใครยังไม่อยากได้อะไรมันอยู่เฉยๆมีอยู่แต่เราไม่กลับมารู้จักมันก็เฉยไปกับมันเหมือนกับร่างกายของเราที่มีชีวิตอยู่วันๆนี่เวลาเราอยู่สุขสบายมันมีมากและยาวนานกว่าเวลาที่เราเป็นไข้แต่เราก็ไม่ได้รู้จักตื่นขึ้นมาก็ไม่มีใครบ่นว่าโอ้เอ๊จะแม่นอยู่ดีมีแห้งเด้มื้อนี้บ่ว่าปวดหัวหน่อยวิ่งไปหาหมอฮู้จักไว้บ่คั่นอันนั้นถ้าเขาบอกใครจะป่วยก็ป่วยเด้ออังคูบาชัดชัยจากจังหวัดชุมพรว่าไทยแน่ปนเล่าแน่เจ็กแน่มาเอายาเห็นปะคอปวดบาดเนี่ยหัวใจปานยังปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาความจริงเวลาไม่ปวดนี่ก็มีมากกว่าเวลาปวดจิตนี้ก็เหมือนกันเวลาจิตอยู่สงบจิตว่างๆไม่มีราคะโทสะโมหะมีอยู่ยาวด้วยกว้างด้วยเวลามีราคะโทสะโมหะจะมีน้อยกว่าด้วยซ้ำแต่เราไม่ได้ดูมันเวลามันไม่มี
เวลาเรานั่งอยู่ดีๆถ้าจิตมันไม่มีความรู้สึกประเภทนั้นก็คืนมารู้จักมันโอ้นี่อย่างนี้ก็มีนะเนี่ยท่านเรียกว่าชัดชิกาตพังทำให้แจ้งทำให้แจ้งนิโรธนิโรธในจำนวนอริยสัจว่าทุกขะนิโรธทุกขะนิโรธังชัดชิกาตพังการที่ไม่มีทุกข์อยู่ในใจนั้นจงรีบกระทำให้แจ้งคือทำคือรู้จักมันให้แจ้งคำว่านิโรธเราก็ได้ยินแปลว่าดับทุกข์ความจริงนี่ไม่รู้จะแปลอย่างไรที่จะรวบรัดคุมความไว้ได้ชัดเจนถ้าจะแปลตามศัพท์จริงๆมันไม่ได้แปลว่าดับทุกข์นิเป็นอภาวธาตุแปลว่าไม่มีโรธะแปลว่าที่กั้นขอบฝั่งเขื่อนอะไรพวกเนี้ยนิโรธะก็แปลว่าไม่มีที่กั้นกลางขอบเขื่อนทุกขะนิโรธะก็แปลว่าไม่มีที่ขังทุกเอาไว้ทุกไหลหนีหมดเวลาทุกไม่มีในใจแปลว่าทุกหนีเราจงทำให้แจ้งคือรู้เข้าไปในใจว่าอ้าวเดี๋ยวนี้ไม่มีความทุกข์โวยแต่เราก็ไม่รู้จักเลยคอยรู้จักคืนขมระทมทุกกลุ่มอกกลุ่มใจเรื่องเล็กๆน้อยๆรู้จักหมดแต่เวลามันอยู่เฉยๆมันนิโรธมันไม่มีที่ขังที่เก็บที่กักไว้เรากับไม่กระทำชัดชิกาตพังไม่กระทำชัดชิกรณะคือไม่กระทำจิตให้รู้มันอย่างแจ่มแจ้งในสูตรนี้ท่านจึงบอกว่ายะถาวิมุตตังจิตตังปัจเวคติตามพิจารณาดูจิตที่หลุดพ้นคือต้องตามสังเกต observe สังหอมซอมเบิงบอกภาษาภาคอีสานซ่อมเบิ่งใจเจ้าของนะซ่อมไปซ่อมไปโอ้ยามมันบ่อุอังสังขยาเนี่ยมันอยู่ซื่อๆก็มีอยู่เด้นี่ดูมันให้ดีๆหลังจากนั้นก็เจริญอาณาปานสติกรรมฐานให้มากอยู่มีสติอยู่ทุกลมหายใจอานาปานะอานะหายใจออกปานะหายใจเข้าที่เขาเรียกว่าลมปราณลมปราณก็แปลว่าลมหายใจเข้ามีสติตามระลึกรู้ตัวอยู่ทุกลมหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนั้นให้มากๆณจิรัตเสวะอกุปปังปฏิวิชติไม่นานเลยณจิระจิระนั่นแปลว่านานภาคอีสานแปลว่าดนหึงบอกมันหลายๆขั้วแน่มันจึงจือณจิระอัตตะเอวะเอามาต่อกันเข้าเป็นณจิระเสวะอกุปังปฏิวิชติแทงตลอดธรรมที่ไม่กำเริบเสบสารด้วยเวลาอันไม่นานนักถ้าพูดภาษาไทยเราให้ชัดเจนก็พูดง่ายๆว่าโดยอาศัยองค์ประกอบ5ประการนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นบ้าให้ที่มันเป็นบ้ามันลืมลมมันหลงลมคนโบราณเพิ่นเคยหายลูกหายหลานลังเถื่อว้ายขออภัยผู้ภาษาพ่อคูณพ่อขุนหน่อยจะเป็นมึงนังหันใจถิ่มซื่อๆเนาะเพิ่นว่าขออภัยว่าภาษาพ่อขุนลามภาษาหลวงพ่อคูณรักกูมึงต้องมาละวะวันที่11 12นี่วันนี้ก็วันนี้คนโบราณด่าลูกด่าหลานนั่งอยู่เฉยๆที่ท่านก็บอกว่าโอ้ยจะแม่นมึงนั่งหันใจถิ่มซื่อๆเนาะบ่มีเวียกมีงานหยังเนาะพวกเราอย่านั่งหายใจทิ้งหายใจนี่เอาประโยชน์ทางธรรมอยู่ตลอดเหมือนเครื่องยนต์มีไดชาร์จอยู่ตลอดหายใจออกหายใจเข้าลองตั้งนาฬิกากำหนดดูสิลองตั้งนาฬิกาแล้วกำหนดนับดูนาทีหนึ่งหายใจเข้าก็นับหนึ่งหายใจออกก็นับสองหายใจเข้าก็นับสามลองตั้งดูว่าเข็มนาทีมันเดินรอบหนึ่งเข็มวินาทีมันเดินรอบหนึ่งเราหายใจเข้าใจออกรวมกันได้กี่ครั้ง
ถ้าสมมุติว่านาทีหนึ่งเราหายใจเข้าหายใจออกได้30ครั้งชั่วโมงหนึ่งมันจะเป็นอย่างไร10นาทีก็300 368 1,800 ครั้งต่อ1ชั่วโมงที่เรามีสติอยู่ทีนี้วันหนึ่งมันมีกี่ชั่วโมงที่ยังไม่หลับเราจะต้องมีสติต่อเนื่องกันอยู่เป็นจำนวนหมื่นหมื่นครั้งในจำนวนวันหนึ่งทีนี้ถ้าเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็จะต้องหลายแสนหลายล้านท่านจึงบอกว่าอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติมันเป็นลำดับของมันอภิญญายะแปลว่ารู้ยิ่งหายใจเข้าทีก็อภิญญายะรู้ครั้งหนึ่งหายใจออกก็อภิญญายะยิ่งขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งเข้าออกเข้าออกก็อภิญญายะอภิญญายะอภิญญายะพอมันติดกันแล้วมันก็เป็นสัมโพธายะแปลว่ารู้พร้อมเฉพาะรู้โดยอัตโนมัติพอมันติดกันแล้วมันอัตโนมัติมันเองแม้แต่จะหลับไปเดินไปในฝันทำอะไรอยู่ในความฝันก็มีสติอยู่ในลมหายใจในฝันนั่นเจาะลงไปถึงขนาดนั้น boring in the sense เจาะลงไปในประสาทความรู้สึกที่เป็น common sense ฝังกลายเป็นสามัญสำนึกถ้ามีสติอย่างนี้มันก็เป็นสัมโพธายะเมื่อเป็นสัมโพธายะแล้วมันก็นิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานนิพพานไม่ใช่ตายนะถ้าแปลนิพพานว่าตายก็ไม่ต้องมานั่งปฏิบัติธรรมยากดอกไปถึงบ้านหาเชือกข้าวใหญ่ๆปฏิบัติธรรมทางลัดโลดมัดคอใส่คือนั่นโตนลงมาอ่อนโตนหล่นนิพพานยังวัตตีหลอดมันไม่ใช่นิพพานอย่างนั้นนิพพานนะยะแปลว่าดับลงความทุกข์ดับลงเรื่องราวทั้งปวงมันดับลงอย่างสมมติว่าเราคิดอะไรขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันคิดอย่างนี้อภิญญายะพอเรารู้ปั๊บมันคิดอีกรู้อีกอย่างนี้เรียกว่าอภิญญายะรู้ยิ่งเอาไปเอามาก็เกิดสัมโพธายะตัวผู้คิดกับตัวผู้รู้ก็รู้กันโดยอัตโนมัติสัมโพธายะรู้พร้อมกันกับความคิดเป็นอัตโนมัติทีนี้ความคิดนั้นก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ไม่มีอุปทานเข้าไปยึดมันก็นิพพานายะดับลงคิดถึงใครสักคนหนึ่งพอรู้ปั๊บมันดับปุ๊บนั่นนิพพานายะนิพพานน้อยยังไม่ใช่นิพพานถาวรนิพพานนิรันดรแต่เป็นนิพพานชั่วขณะหนึ่งคณิกะสมยายิกะนิพพานนิพพานชั่วสมัยหนึ่งขณะหนึ่งแต่เมื่อทำบ่อยๆเข้ามันก็ขยายนานๆเข้ามันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความว่างสุญญะมีทางสัญญาคตังว่างจากสัญญาในความหมายของสิ่งเหล่านั้นน่ารักก็รู้ดับไปว่างจากความรักในสัญญาอันเป็นไปเพื่อความรักนั้นน่าเกลียดน่าชังใครสักคนหนึ่งรู้ไปดับไปว่างไปว่างจากปฏิฆะสัญญาว่างจากราคะสัญญาอะไรพวกนี้จึงบอกว่าอัตถิเจมิทังสัญญาคะตังสุญญะตังไม่ใช่ว่าว่างไม่มีอะไรเลยมันมีอยู่ตลอดแต่ว่างจากสัญญาแห่งความรู้สึกที่จะก่อให้เกิดทุกข์เกิดโทษนั่นที่ท่านเรียกว่าสุญญตาสุญญตาสุญญตาวิหารเป็นอยู่ด้วยจิตที่ว่างจากสัญญาที่จะก่อโทษก่อทุกข์ไม่ใช่ว่าว่างซื่อบื้อกับจักรทีบเด้คนละว่างกันขอให้เข้าใจอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราประกอบด้วยธรรม5ประการเดี๋ยวนี้เราก็อยู่ในลักษณะนั้นตลอดเวลาที่ท่านมาสู่ที่นี่ธรรม5ประการนี้เราได้สร้างขึ้นมาคือเป็นผู้สนใจในการเจริญอาณาปานสติอยู่ตลอดทุกลมหายใจหลังจากนั้นเราก็ได้มารวมหมู่รวมคณะกันตรงนี้มีความเป็นผู้มีกิจน้อยมีธุระน้อยทางบ้านทางเรือน
ทุกอย่างวางไว้ซะก่อนกลายมาเป็นบุคคลผู้ทุ่มเทการเวลาแห่งจิตแห่งใจแห่งชีวิตให้แก่กิจกรรมอันนี้แก่การเจริญสมาธิภาวนานี้กิจธุระอย่างอื่นไม่มีมีกิจอันเดียวนี้ธุระอันเดียวนี้สัมวิปัสสนาธุระภาวนากิจอยู่อย่างนี้หลังจากนั้นก็เป็นผู้ยินดียิ่งในบริขารแห่งชีวิตเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายหลังจากนั้นก็เป็นผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องมีอาหารน้อยๆพอตั้งอยู่ได้เพราะอานาปานสตินี่ไม่ต้องการพลังงานเผาผลาญถ้าเราไปเจริญกรรมฐานอย่างอื่นต้องกินมากหน่อยกินมากหน่อยยังยิ่งไปทำกรรมฐานแบบ เคลื่อนไหวนะไม่ให้หยุดกับที่บางแห่งท่านให้เคลื่อนให้ไว้ยกมือเข้ายกมือออกอย่างนี้ต้องกินมากๆเพราะว่ามันใช้พลังงานเผาผลาญแต่อานาปานสตินี่มันกินมากไม่ได้ไม่ถูกต้องกินน้อยเมื่อจิตมันสงบระงับความผ่องใสแห่งจิตเกิดขึ้นยิ่งไม่หงอยหิวอร่อยหรือไม่อร่อยไม่รู้กินก็ได้ไม่กินก็ได้หน้าตาก็แจ่มใสเบิกบานทำงานได้มากทั้งวันพอมานั่งปั๊บเตรียมความสดชื่นไว้รอเวลาข้างหน้าถัดไปที่จะลงสู่การงานยิ่งมีความชำนาญในการทำจิตให้สงบได้ง่ายเวลาจะใช้งานก็ส่งปลาดไปเหมือนไฟฉายเลยคิดเรื่องนี้ทีมันก็ไปเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้เรียกว่าผูกมันอยู่ดีๆแล้วก็เอามาฝึกให้มันใช้งานทางสติทางปัญญามีเรื่องมีราววุ่นวายเรื่องใหญ่เรื่องโตหยุดซะก่อนพักปิดสวิตช์เลยกำหนดดูลมหายใจเข้าไปปึ๊กเงียบสงบกว้างทิ้งหมดเลยทุกอย่างเหมือนโยนก้อนหินลงไปในน้ำจมดิ่ง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 ลงไปจนไปถึงก้นหนองก้นคลองสงบตัวเงียบอ้าวออกมาทีนี้พอออกมาปั๊บลองมาคิดใหม่ซิเรื่องปัญหานี่พอมาคิดทีนี้มันไปเลยทะลุปลุกองไปเลยเพราะมันเป็นสนามปฏิบัติการแห่งสติปัญญาฉันจะทำอย่างนี้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 อานาปานสตินี่จะมีประโยชน์มากในการสร้างปัญญาเป็นสนามปฏิบัติการทางสติปัญญาในลมหายใจนี่ก็ได้นอกจากนั้นก็ยังเป็นที่พักพิงอาศัยให้เกิดความสุขแห่งจิตแห่งใจท่านมีปัญหาคลุกกุ่นอยู่ในจิตในใจแก้ไม่ได้คิดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะไปปรึกษาใครเอามันสงบไว้ก่อนนั่งสมาธิปล่อยกำหนดจิตลงไปในลมหายใจสงบดิ่งดิ่งลงไปหรืออาจจะนอนยังละมันเหน็ดเหนื่อยแล้วคิดไปเท่าไหร่ก็ปวดหัวเปล่าอย่างนี้นะแก้อะไรไม่ออกนอนวางมือลงให้มันเป็นระเบียบทอดตัวลงให้มันดีมันงามไม่มีอาการเกร็งไม่มีอาการเครียดแล้วก็กำหนดสติในลมหายใจเข้าใจออกเบาๆให้อารมณ์ทั้งหลายมันจางไปจางไปจางไปหลับยิ่งฉลาดทำก็ยิ่งหลับง่ายหลับหนีปัญหาเหล่านั้นในขณะที่มันหลับไปนั้นถ้ามันหลับด้วยความสงบปัญหาที่ค้างค้างอยู่นั้นมันจะเก็บมาฝันแต่ฝันไปแก้ปัญหานะบางทีตื่นมาได้แนวคิดใหม่จากความฝันเพราะเรื่องที่ค้างคาใจฝันว่าไปทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็แก้ปัญหานั้นได้ตื่นขึ้นมาก็ได้แนวคิดเลยเห็นโครงสร้างว่าโอ้ฉันจะทำอย่างนี้อย่างนี้เหมือนที่ฉันฝันมันเป็นได้นะแต่ถ้าไม่หลับเลยนั่งให้เกิดสมาธิดีๆพักอยู่ตรงนั้นพอออกมาแล้วจึงมาคิดในเรื่องราวแห่งปัญหานั้นมันจะมีปัญญามองหาเหตุหาผลได้ชัดเจนไม่เหมือนยิ่งคิดแล้วก็ยิ่งติดตันเพราะเหตุนั้นการเจริญอานาปานสติพระพุทธเจ้าจึงพร่ำสอนอยู่ตลอดมันง่ายเหมาะแก่คนโง่เหมาะแก่คนฉลาดเหมาะแก่คนปานกลางเอาเรามาลองดูว่าเวลาทำนี่มันไม่ได้ใช้มันสมองอย่างกรรมฐานอย่างอื่นต้องมานั่งพิจารณาอย่างหนักอันนี้
เมื่อกำลังแห่งการพิจารณากำลังแห่งสมาธิไม่พอแล้วไม่ต้องไปพิจารณาอะไรมันเลยต้องการพักผ่อนให้มันมีกำลังซะก่อนนี่ใช้สติน้อยๆเพียงแต่ยึดไว้กับลมหายใจเข้าหายใจออกผูกติดลากกันไปลากกันมาถ้ามันคิดมากก็หายใจยาวๆลึกๆละเอียดลงไปใช้สติความรู้สึกระลึกได้เนี่ยตามมันอนุพันธนาตามมันเข้าตามมันออกเกาะติดไม่ให้มันแวบหนีไปทางอื่นเป็นรูปธรรมพอสมควรจะว่าหยาบก็หยาบนะอานาปานสตินี่เป็นกรรมฐานที่เป็นรูปธรรมพอสมควรหายใจเข้าตามลงไปหายใจออกตามออกมาให้สติมันลามเลียดอยู่อย่างนั้นเนี่ยคือถ้าไม่ตามเนี่ยมันจะแวบไปทางอื่นบ้างเราไม่ให้มันไปผูกติดภาษาพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าอนุพันธนาเหมือนกับโยมผู้หญิงโยมแม่ออกทั้งหลายเนี่ยเลี้ยงลูกนะเอาใส่เปรนอนลูกยังไม่หลับทำอย่างไรเราไกวเปรอย่างนี้ก็ต้องมองตามมองตามเดี๋ยวเด็กมันร้องไห้มันดิ้นมันจะตกเปรคอหักตายต้องมองตามไกวเปรไปมองตามพอมันดิ้นก็เอามือจับมันลงไปเราอาจจะกล่อมเหด้วยถ้อยคำซุ้มเสียงที่ไพเราะของแม่ให้ลูกฟังไกวไปมองตามทีนี้พอเด็กมันเริ่มจะหลับมันหยุดร้องไห้มันยังไม่หลับดีเราก็ไม่ต้องมองตามแล้วก็มองดูจุดเดียวไกวไปไกวมามองดูจุดเดียวจิตก็เหมือนกันเวลามันไม่วิ่งพล่านไปมาแล้วครั้งแรกมันวิ่งไปบ้านวิ่งมาวัดวิ่งไปอดีตวิ่งไปอนาคตไปอนาคตสุดเวียงไม่ไหวย้อนคืนไปหาอดีตไปย้อนหลังไปตามทางที่มันเคยมาไปจนถึงเด็กๆทีนี้เราต้องการที่จะให้มันสงบเร็วเข้าไม่ตามมันแล้วก็ดูลมหายใจตามลงไปในท้องตามออกมาลากเข้าลากออกทีนี้มันก็เริ่มสงบรวมตัวกันเข้ารวมเข้าสงบความคิดก็เบาลงเบาลงลมหายใจละเอียดทีนี้ไม่ต้องตามเหมือนลูกนอนแล้วยังไม่หลับดีแต่ก็หยุดดิ้นแล้วกำลังจะหลับก็มาเฝ้าอยู่ที่รูจมูกที่มันเข้ามันออกเฝ้าอยู่ที่ตรงที่มันสัมผัสตรงนี้ท่านเรียกว่าพุทสนาจุดที่มันกระทบมันเห็นตรงไหนชัดเจนก็เอาตรงนั้นที่เป็นริมฝีปากข้างบนสำหรับคนที่มีริมฝีปากใหญ่หรืออาจจะดูที่ตรงรูจมูกที่มันเข้ามันออกแก้มหมูกแฟบๆมันสัมผัสเข้าแล้วก็ดูตรงนั้นมันเข้ามันออกบางทีมันจะเริ่มเย็นๆเย็นๆบางคนเป็นได้ง่ายเย้ตรงที่มันถูกแล้วมันก็จะเย็นแน่นขึ้นมาตามนี้ก็ตามดูที่มันรู้สึกเซนซิทีฟอยู่ตรงไหนบางคนเร็วไปกว่านั้นเองแน่นปึ๊กทั้งหัวเลยพอเราตามขึ้นมานิดหน่อยอีกหน่อยมันจะวิ่งตามหัวเหมือนกับมีตัวแมลงตัวอะไรมาไต่ยิกยับยับอยู่ตรงเนี้ยมันช่วยให้เราไม่ง่วงนอนอีกด้วยที่มันไต่ยิกยับอย่าไปเกามันไม่มีลิ้นมีไรมีเรนอะไรหรอกก็ดูมันไปที่มันรู้สึกนั่นแหละสัพพกายปฏิสังเวทีรู้สึกกายทั้งปวงรู้พร้อมเฉพาะกายทั้งปวงมันคันตรงไหนมันอะไรตรงไหนก็ดูมันไปทีนี้เมื่อมันเริ่มไม่คิดอะไรแล้วมีแต่ความสงบลงไปเหมือนกับลูกเราหลับแล้วหลับแล้วมันยังจะสะอื้นนะโยมสังเกตดูลูกน้อยๆที่เราเลี้ยงเวลาก่อนที่มันจะหลับมันร้องไห้มันดิ้นมันอะไรแม่ทำไม่ให้ถูกใจพี่ทำไม่ให้ถูกใจแล้วก็มาปลอบโยนปลอบประโลมใส่อู่ใส่เปไกวไปไกวมากล่อมเฮมองตามพอมันเริ่มหยุดร้องไห้มันกำลังจะหลับแล้วก็มองดูจุดเดียวเหมือนกับดูลมหายใจพอสงบบ้างแล้วก็มาดูจุดที่มันกระทบหลังจากนั้นก็ไม่ต้องดูซ้ำจุดที่มันกระทบจะเอาไปดูตรงไหนก็ได้มันสงบเอามาตั้ง
เรียกว่าฐาปนาตั้งไว้ตั้งความรู้สึกไว้บนหน้าผากก็ได้หรือตรงไหนที่มันเราถนัดก็ตั้งไว้ข้างหลังก็ยังตั้งได้บางคนดูลมหายใจดูไปเหมือนหายใจทางกระหม่อมไม่รู้สึกเอ๊หายใจทีทำไมมันออกทางหัววับวับนั่นคือสติของเรามันไปหลงตั้งอยู่ตรงนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าเป็นการตั้งไว้ฐาปนาตั้งสติไว้เราสามารถตั้งไว้ตรงไหนก็ได้ตั้งไว้ข้างล่างก็ได้อย่างดูที่สะดือที่มันหายใจเข้าใจออกที่ท่านว่ายุบหนอพองหนอไม่ต้องยุบต้องพองก็เห็นแหละที่นี่ดูไม่ต้องพูดไม่ต้องภาคเอามาตั้งไว้ข้างล่างก็จะเห็นมันวับวับวับเอามาตั้งข้างบนก็ได้ตรงนี้จะฉลาดถ้าใครทำเป็นผู้ที่เป็นโรคความดันสูงเราจะตั้งไว้ข้างล่างให้มันต่ำจนลมหายใจละเอียดมีเพียงนิดเดียวมันจะเอาอะไรมาดันมันจะเอาอะไรมาดันขึ้นข้างบนไปปวดหัวหมวกเก้ามีแต่มันจะเย็นจนสมองจะเข้าใจว่าเลือดไม่มีปีนี้หลวงปู่ดาบไม่มาไปเชียงใหม่ลูกอยู่เชียงใหม่พี่น้องทางเมืองร้อยเอ็ดอำเภอเกษตรวิสัยบ้านน้องอ่างมาแจ้งหลวงปู่ดาบไม่ได้มาหลวงปู่ดาบนี่เป็นคนตั้งใจมากในการเจริญสมาธิภาวนาเป็นนายตำรวจนายดาบทีนี้ท่านเป็นโรคเบาหวานโรคความดันสารพัดมีแต่คอยแต่จะตายนั่นอาตมาก็บอกอ๋อมาทำเจริญอนาปานสติหายใจเข้ายาวๆและหายใจออกยาวๆต่อมาก็หายใจสั้นเข้าสั้นออกสั้นหลังจากนั้นก็ปล่อยฟรีสไตล์ของมันตามดูรู้จักมันถ้าเป็นคนเอาจริงนั่งหายใจยาวอยู่30นาทียาวเข้ายาวออกอยู่30นาทีสั้น30ตั้งเอาเองมันก็ปวดหัวหายใจยาวมันดัดพอสั้นอึดอัดพอครบ30นาทีก็ปล่อยธรรมดาแล้วลึกไว้ท่านอาจารย์บอกให้เราดูครั้งที่3ดูตามธรรมดาให้รู้จักมันจะไปยังไงก็ช่างมันสัพพกายปฏิสังเวทีพอดูไปตามธรรมดาตามมันลงไปตั้งมันไว้นั่งนั่งเข้ามันก็ละเอียดละเอียดลงละเอียดลงลมหายใจก็ละเอียดลงทีนี้มันไม่ปวดหัวมันเย็นแสนจะเย็นไม่รู้จะเย็นยังไงเย็นจนสั่นเอาผ้าห่มมีเท่าไหร่ก็เอามาตุ้มบ่แม่นกูสิตายบ่บาดนี่ล่ะวะยังไม่พอเอาหลอดไฟหลอดกลมๆนี่หลอดไฟตุ้มกาเนี่ยเอามาตุ้มเข้าไปอีกเนี่ยผ้ามันหนาวบอกว่ามันบ่เป็นหยังดอกเงี้ยผู้เอ้ยนั่นมันลำงับเรายังจับทางมันไม่ถูกแกก็ไม่เข้าใจกลัวจะตายให้คนไปโทรศัพท์ให้ลูกมารับแต่นี่ยังจะรู้จักมันทำให้มันดันสูงๆก็ได้ทำให้มันดันต่ำๆก็ได้ไปให้หมอตรวจความดันเพื่อจะเอาเลือดอย่างนี้สมมุตินะท่านเป็นไปถึงท่านก็ตั้งจิตไว้ในลมหายใจก็เพ่งดันยาวๆเข้ายาวออกแล้วก็ผลักดันมันเข้าไปเพ่งดันเข้าไปให้หมอตรวจดูหมอเขาไม่กล้าเอาเขาบอกว่ามันดันมากความดันสูงมากเลือดอย่างนี้ไม่เอาเราก็ลองทำใหม่ดูสิเฮ้ยปล่อยว่างๆทำลมหายใจละเอียดเพ่งลงข้างล่างบ้างจนมันเกือบจะไม่หายใจไปให้ตรวจใหม่เดี๋ยวเขาจะบอกว่าโอ้ยเอาไม่ได้เอกความดันต่ำเขาจะบอกเราสามารถปรับได้อานาปานสตินี้เพราะเหตุนั้นบางคนไม่เข้าใจสติของเรามันไปตั้งอยู่จุดใดจุดหนึ่งที่เป็นเซนซิทีฟจนเกินไปเราจะรู้ว่าเอ๊หายใจทำไมมันมาออกตรงนี้บางคนรู้สึกว่าตนเองหายใจทางกระหม่อมดูไปดูมาหายใจเข่าหายใจออกคืออย่างผมปิวแบ่งแบ่งอยู่ครับสันเราไม่รู้จักคือสติของเราไปตั้งฐาปนาอยู่ตรงนั้นทีนี้พอเราตั้งสติไว้ที่ใดก็ตาม
ครั้งแรกเราตามมันอนุพันธนาตามเข้าตามออกเพื่อให้มันรัดกุมขึ้นไม่ให้มันวอกแวกพอมันเริ่มสงบเราก็เฝ้าอยู่จุดเดียวขุศนาที่มันกระทบที่รูจมูกที่ดั่งจมูกที่ไหนก็ตามที่มันเข้าใจได้ง่ายพอมันละเอียดลงที่นี่เราก็ตั้งรู้ไว้เฉยๆไม่ต้องดูที่มันสัมผัสนั่นก็ได้ก็อาจจะตั้งไว้ข้างบนนี่ก็ได้หรือจะเพียงแต่รับรู้เฉยๆมาถึงช่วงนี้ก็จะเห็นมันดิ้นร่างกายมันจะดิ้นมันจะกระตุกแข้งกระตุกขาเหมือนมันมีตัววิ่งไปวิ่งมามันก็เหมือนกับลูกของเราที่มันร้องไห้จากร้องไห้แล้วก็หยุดร้องไห้หยุดดิ้นต่อมาลูกก็หลับในเปรหลับแล้วยังสะอื้นนะนอนหลับก็คือไห้หลับไปเดี๋ยวมันว่าสังเกตบางทีเราลูกหน่อยเฮานอนหลับแล้วก็ยังสะอื้นจิตที่มันเริ่มสงบลงไปกายก็จะสงบลงไปด้วยกายก็ระงับหลังจากนั้นกายนี่ก็เหมือนเด็กสะอื้นมันจะดิ้นงดๆแง่ๆตามแข้งตามขาตามหลังตามหน้าตามหัวตามไหล่ตามหลังตรงนี้เราก็เพียงแต่ตั้งสติฐาปนาไว้ทั่วรู้จักมันอย่างนี้หลังจากนั้นลมหายใจละเอียดเข้าปัดสัมภยังกายะสังขารังกายสังขารก็ระงับลมหายใจละเอียดลมละเอียดน้ำละเอียดลมสงบน้ำสงบไฟสงบดินสงบในร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุ4เป็นกายดินน้ำไฟลมปรุงกันอยู่เรียกว่ามหาภูตรูปอาศัยปรุงแต่งกันเรานั่งอยู่ในนี้ก็หายใจเข้าหายใจออกโดยเราไม่ได้ตั้งใจเขาเป็นอยู่อย่างนี้ตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่พอคลอดออกมาได้มันก็หายใจทำงานมาเลยโดยเราไม่ได้ตั้งใจดอกถ้าเราไปตั้งใจทำปานนี้คนลืมเก่งๆตายแล้วผู้ใดขี่ลืมตายแล้วลืมหันใจอันนี้เราไม่ต้องตั้งใจมันทำเองนอนหลับมันก็หายใจเข้าหายใจออกอยู่เราจะควบคุมธาตุเหล่านี้เมื่อลมหายใจละเอียดสงบน้ำธาตุน้ำก็เริ่มเย็นสงบลงเราหายใจเข้าหายใจออกนี่คือธาตุลมที่มันเข้ามันออกน้ำที่เราดื่มเข้าไปก็จะเป็นเหือแล้วเหยออกมาตามร่างกายถ้ามันออกไม่ทันก็ต้องไปเยี่ยวนั่นน้ำก็เข้าน้ำก็ออกลมก็เข้าลมก็ออกส่วนอาหารอีกหน่อยนี่สว่างมานี่3โมงกว่าไปนี่ก็จะเข้าแถวหลักตักเอาธาตุดินใส่เข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็แปรสภาพไปหล่อเลี้ยงธาตุดินคือเนื้อหนังมังสังทั้งหลายส่วนที่เหลือก็ถ่ายเทออกไปส่วนไฟที่นี่ก็อาศัยอยู่ตรงนี้มีอุ่นๆไฟนี่มาเผาอาหารให้ย่อยทำให้ร่างกายอบอุ่นธาตุทั้ง4นี่ไหลเวียนอยู่ในร่างกายจึงเรียกว่ามหาภูตรูปรูปอันตั้งอยู่เป็นอยู่นี่เป็นตนเป็นตัวอย่างใหญ่ล้วงที่เราเห็นนี่มันอาศัยกันถ้าอันใดอันหนึ่งไม่มีข้าวมันก็ดับไปตายไปเพราะนั้นเมื่อกายระงับเรียกว่าปสัมภยังกายสังขารังก็คือธาตุทั้ง4นี่สงบเย็นลงไปถ้าเราหายใจยาวหายใจแรงหายใจหยาบน้ำก็เดือดน้ำลายก็มากเหงื่อก็ไหลสังเกตดูเวลาเราเหนื่อยเราหอบเราทำงานหนักเราวิ่งตอนนี้ลมหายใจจะต้องหอบเหือดลมเข้ามากเข้าแรงน้ำก็เดือดเหงื่อไหลออกมาไฟก็ลุกตัวร้อนมากนั่นมันสมดุลกันมันอาศัยกันหมดพอเรามานั่งสมาธิเนี่ยเรากำลังควบคุมธาตุทั้ง4มหาภูตรูปเนี่ยให้เขาสงบเมื่อลมหายใจละเอียดลงละเอียดลงคอจะรู้สึกแห้งไม่มีน้ำลายฮะน้ำลายไม่มีเพราะว่า
ไฟไม่ร้อนไฟไม่ลุกมากน้ำก็ไม่เดือดผู้ที่มาเจริญสมาธิใหม่ๆตั้งใจเกินไปยังไม่เคยถ้าให้ดูลมหายใจก็ตั้งใจดูเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็หยาบเดี๋ยวก็ละเอียดน้ำก็เดือดไฟก็ลุกเมื่อกับเราก่อไฟเอาลมเป่าเข้าไปเป่าแรงๆไฟก็ลุกโพลงขึ้นมาน้ำในหม้อก็เดือดหายใจแรงเกินไปตั้งใจเกินน้ำลายก็มากอยู่ดีๆคือบ่เป็นหยังหนอมานั่งสมาธิคือห่อนวูดคือโลดหนอเพิ่นว่านั่งไปสมาจะกืนน้ำลายทะนอบาดมาแต่ซ้ายน้ำลายมากระดอกกระเดียดผู้ลงคนกืนอยู่เอือจากเพิ่นเอามาแต่ใสตั้งใจพอดตั้งใจหลายน้ำเดือดไฟลุกลมหายใจแรงเพราะนั้นเทคนิคอยากจะให้มันสงบง่ายๆก็ควบคุมลมนี่แหละปัสสัมภยังกายะสังขารังอัสสะปัสสะสามีติสิกขติภิกษุนั้นพึงทำในบทศึกษาว่าเราเป็นผู้ทำกายสังขารให้รำงับอยู่จักหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าให้มันลำงับละเอียดมากเมื่อมันลำงับแล้วนี่ความเจ็บปวดรวดร้าวแข้งขาตามตัวตามตนก็ไม่มีท่านอาจจะเคยได้ยินว่าครูบาอาจารย์บางท่านนั่งสมาธิเป็นวันสองวันก็มี3วัน4วันก็มีนั่นคือมันลำงับหลวงปู่ของเรานี่อยู่ในศาลาพ่อของอาตมาท่านไม่มามีบางครั้งไม่ออกมากินข้าวสมัยก่อนอยู่ข้างนู้นอยู่กุฏิข้างในนั่งสมาธิให้โยมเอาข้าวไปส่งว่าเอ๊ะทำไมผู้เฒ่าไม่มาโยมก็ไปแอบดูว่าท่านนั่งสมาธิอยู่อ้าวทำอาหารยกเป็นสำรับไปคอยไม่ออกมาตั้งไว้โยมก็กวาดทำสะอาดบริเวณรอบๆกุฏิจนเที่ยงก็ไม่ออกมาโยมก็กินเองหมดเวลาพระกินแล้วบอกว่าอย่าไปกวนท่านนะท่านนั่งอยู่วันหลังไปอีกถึงเวลาฉันก็ไม่มาไปดูก็เห็นนั่งอยู่อย่างเก่าเอาทำอาหารไปรอเที่ยงก็ไม่ออกมาอีกอย่างเก่าอนางั้นมันลำงับนี่มันลำงับกายลำงับจิตลำงับไปแล้วมันไม่โหยหิวหาอารมณ์อาหารที่ไหนมันอยู่ของมันสบายๆผู้เฒ่าอยู่อย่างนั้น40กว่าชั่วโมงอาตมาว่าเอ๊ต้องไปเอาผู้เฒ่าออกมาสงสารร่างกายนี้ไม่ให้มันกินมันก็ไม่กินนะมันอยู่ที่จิตจิตเป็นนายกายนี้ซื่อสัตย์ต่อจิตเสมอบอกให้มันทำอะไรก็ทำบอกให้มันผูกคอตายมันก็ผูกไม่ใช่กายมันอยากตายดอกจิตผู้หนาเพิ่นอยากตายเพิ่นอุกอั่งสังขยาไม่พามันกินข้าวมันไม่ได้กินไม่ได้กินข้าวมันก็เฉยที่นี่ก็เลยไปหาผู้เฒ่าพอดีอาตมาเดินขึ้นไปถึงบันไดผู้เฒ่าก็ลุกเปิดประตูก้องแก้งออกมายังไม่ได้ไปเอาท่านออกมาท่านออกมาเองท่านบอกว่าเอ้ยมันหลงเว่ยเพิ่นว่ามันหลงตัวนี่เพิ่นว่าคือมันเพลินไปเรื่อยเพลินไปเรื่อยถ้าบอกนั่งฟังเสียงอะไรก็พอฟังเสียงมันดังกังวานไปหมดทั้งโลกนี่ฟังไปเรื่อยมันก็มันหิ้วลอยไปในอากาศโน่นตนตัวนี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีตนมันมีแต่ความรู้อยู่ลุกโผล่อยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็มันนึกขึ้นมาด้วยสติโอ้ยถ้าเราจะฟังเสียงอันนี้ไปมันก็ได้แต่ฟังอย่างนี้มันไม่น่าจะหมกมุ่นสยบไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนออกมาดีกว่าครั้งแรกก็เพลินไปแต่ก่อนนั้นอาตมาเคยบอกว่าพวกเรานี่นะใครก็ตามการทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนานั้นอย่าไปตั้งใจรอคอยว่ามันจะมีอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเห็นไอ้โน่นมันจะเห็นไอ้นี่แหนไม่เห็นก็ช่างหัวมันอย่าไปรอคอยที่จะพบจะเห็นจะมีจะเป็นรอคอยอย่างเดียวคือรอคอยที่จะรู้สิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมาให้รู้พวกเราไม่ดูสิ่งที่มันมาให้เห็นแต่อยากจะไปดูสิ่งที่มันไม่เห็นย่ำไรเนาะจึงสิเห็น
เละตัวนั้นตัวนี้พุ่นน่ะเพิ่นนั่งคือสมาธิโหลังคนว่าสร้างบ่เห็นตัวแดงจึงคึงออกมาเนี่ยเนาะซั่นโอ้ยมันบ่มาสิอยากไปเห็นมันหยังหลังคนนั่งว่าซั่นเป็น10มื้อเช้ามื้อทําความเพียรเป็นปีบางคน4ปี5ปีมูว่าเห็นอันนั้นอันนี้บางคนบอกว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ฟังไพเราะบางคนบอกว่าเห็นภาพเป็นมนุษย์เป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้เป็นคนมาเป็นฟูบางคนก็บอกว่าเห็นเวียงวังเห็นภูเขาเห็นอะไรแต่ตนเองไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยจะเป็นปึกเป็นหนาผูกขาดจะเป็นโง่บ่เห็นหยังนําเพิ่นจักเถื่อ3ปี4ปีก็จะเป็นบ่เห็นหยังว่าซั่นบ่เห็นบ่นั่งปวดแข้งปวดขาอยู่นี่บ่เห็นที่มันปวดบ่เห็นว่ามันขี้ขาดนั่นแหละของจริงมันมาให้เห็นทุกขังอริยสัจจังปริเจยยังทุกข์นั้นเป็นของจริงที่สุดเรียกว่าอริยสัจปริเยยังรู้มันให้มากๆมันปวดแข้งมันปวดขาไม่เห็นหรือมันขี้เกียจมันอยากจะลุกหนีไม่เห็นหรือมันอยากจะไปเก็บผ้าเก็บผ่อนใส่หีบใส่ห่อห่ออมปอมแอมแปมบ่เห็นบอกมันอยากหาวิธีไปตัวเพิ่นผู้ขาบ่สบายหมอเขานัดที่ได้ไปหาหมออีน้อยอยู่บ้านก็สิออกลูกผู้ขาสิไปเบิ่งเขาซะก่อนมันคืดไว้แล้วยังบ่คืนบ่เห็นบอกเพิ่นสิไปแบ่งซอยเขาเขาสิออกลูกก็เห็นมันนี่ตินั่นแหละคือของจริงแหละเพราะนั้นเราจะบอกว่าไม่เห็นอะไรไม่ได้แนวเห็นพวกอื่นที่เห็นอาจจะเห็นของปลอมก็ได้ไอ้ที่ว่าเห็นเทวดาเห็นโน่นเห็นนี่ได้ยินเสียงโน่นเสียงนี่อาจจะเป็นของปลอมก็ได้ไม่จริงไอ้ที่จริงๆนี่จะปวดๆอยู่ตรงนี้แหละรู้มันเข้าไปเถอะแล้วรู้ย้อนคืนมาตัวผู้รู้ว่ารู้ว่าเจ็บผู้รู้ว่ารู้ว่าปวดถ้าสามารถรู้คืนมาตัวผู้รู้มันจะหลุดจากกันบ๊อกๆออกมาวิสังยุตโตนังเวเทติพลากจิตออกมาจากการเสวยเวทนานั้นสุขก็เป็นเรื่องของสุขเป็นเรื่องของความรู้สึกแต่ตัวจิตแท้ๆพลากออกมามาอยู่ว่างๆทำได้อย่างนั้นจะเป็นการดีที่สุดถ้ายังไม่ได้ก็ค้นหาเวลาเจ็บเวลาปวดเวลาจะเป็นจะตายเราจะไม่ตายกับมันกายเจ็บไข้จิตใจอยู่สบายๆ สงบบ้างๆตรงนี้อยู่เป็นของจริงนะแต่เราก็ใฝ่ฝันบางทีนั่งสมาธินบซะก่อนอธิษฐานโอกาสะโอกาสนี่เพิ่นว่าคืออย่างนี้ตัวบานนักมวยจะเกิดตกไหวคู่บางแห่งข้าพระเจ้าจะสมาทานเอาซึ่งพระกรรมฐานเพิ่นว่าโดยจะตั้งสติไว้ในลมหายใจเข้าออกเพิ่นว่า5หน10หน10หน100หน100หน1000หนขอให้คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสสนาญาณจงบังเกิดมีในคันธสันดานของข้าพเจ้าเอาโอกาสนี้สนังปั๊บบ่ท่านได้ดนนะท่านได้ก่นอุ่นสําคันไปเป็นหมู่ก็ได้สมควรแก่เวลาแล้วคันว่าคันแจ้งมาสํานี่ก็ข้าวต้มว่ายังไงเพราะว่าเนี่ยนั่นบ่มันจะไปเห็นเพราะเอ็นแยะเดียวเนี่ยใจพุ่นอยู่น้ําหม้อข้าวต้มอาตมาไปเทศตรงไหนวงแตกก็ว่าอาจารย์สมภพมาบ่ได้แซ่บดอกครับว่าทรมานมันได้ไหมเรากิเลสนั่งข้าวเดียวก็สมควรแก่เวลาแล้วคือสมควรไปแหะมานั่งอยู่นี่มาคือนานสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นสิว่าเดินออกกิเลสเนาะตั้งแต่ตี2มาฮอดตี4คือนานสมควรแก่เวลาแล้วโยกิเลสบ่ทันได้ยอมแพ้ลุยกับมันต่อไปตัวมันยอมเพิ่นได้ยินเสียงละครั้งแม่งแม่งเห็นมันยอมอุกไว้ถากกิเลสลุยกับมันป่านนั้นเพราะฉะนั้นมันเห็นนะไม่ใช่มันไม่เห็นไม่ต้องไปรอคอยอะไรทําไปเถิดทุลละพังวาปิละภติจิตตะวูปสเมระตาเยสังรัตโตจะทิวาจะภาวนายะระมติมโน
ผู้ใดยินดีในการภาวนาอบรมทั้งกลางวันกลางคืนพอใจที่จะทำให้จิตนี้เข้าไปสู่ความสงบอยู่อย่างนี้ทุลพังวาปิรัพติย่อมได้รับสิ่งที่ได้โดยยากและในขณะที่ยากๆนั่นแหละฟังถูกไหมคือถ้าผู้ใดพอใจคำว่าพอใจนี่นะพอใจในการภาวนาพอใจในการอบรมจิตทั้งกลางวันกลางคืนพอใจที่ตนเองได้กระทำปวดแข้งปวดขาขี้เกียจก็พอใจที่จะทำจึงบอกว่าเยสังรัตโตจะทิวาจะภาวนายะระมติมโนพอใจในการภาวนาภาคเพียรทั้งกลางวันกลางคืนพอใจอยู่อย่างนี้ไม่เห็นอะไรก็พอใจไม่รู้อะไรก็พอใจเพื่อนเขาทำได้เขานั่งมาได้เราก็นั่งได้เขาเห็นอะไรเราไม่รู้แหละเราก็นั่งได้เหมือนกับเขาอยู่แล้วก็ควบคุมของเราอยู่พอใจแล้วอยู่ที่บ้านมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไปทำมึงตีละผู้เดียวเมื่อนี่ยังสิตื่นอยู่ตีสองนี่บนยินละข้างก็ตื่นดอกเพราะมันเคยจากนี่แต่ว่ามันสิลูกนั่งมาจนหอดแจ้งบ้านนี่บ่เหลืออยู่เงินไปหอดนี่ไปถึงบ้านนี่มันยังอุ่นๆอยู่มันยังฝักใฝ่กลุ่นอยู่ตื้อขึ้นกันยกมือสงสารโทคิดถึงครูบาอาจารย์คิดถึงสถานที่มีธรรมอันไพบูลย์เคยนั่งกันเป็นหมู่เป็นฝูงขาวเพือกใต้ต้นไม้ได้เวลาแล้วจะมานั่งปั๊บสิท่านดลใส่บุญนี่มือเพิ่นก็สิเศร้าขึ้นหลังหาหมอนตัวสมควรแก่เวลาแล้วเพิ่นก็สิว่าตัวแอบบาดนี่ก็มืออื่นเศร้าแล้วพวนเพิ่นมันเป็นยังซั่นเด้มาอยู่นี่เศร้าไปที่บ้านเนี่ยมันสิเถิกหมู่อยู่ข้างหลังเจ้าเศร้ามาหยังพระเสวะครับมันก็เลยนั่งที่นี่ขันเลี้ยวบางหมู่บ่าเขาขึ้นนั่งได้เนาะเพราะว่าขันเพลินหมู่เหงางกเฮ้ยบ่เหงาตะกูตัวนี้หมู่ก็เหงานำนี่มีหมู่เหงาอยู่เขาไปก็หนักนะอันนี้เนี่ยโอ้ยมาใหม่ๆเพิ่นอยากอายเด้เพิ่นบ่เหงาเพิ่นเที่ยงที่นี่ย่านหมู่หัวขวนเลี้ยวไปเลี้ยวมาเห็นยังคู่ตบสูบติบสีบอยู่บาดเนี่ยโอ้ปานเฮ็ดละงอกเท่าบาดเนี่ยเห็นยังคู่ปานใกล้ตายหาก็มีงอกคุณเง่พี่บาดเนี่ยเฮ้ยพระสันยังคู่ก็ยังเป็นไปอย่าดอกบาดบ่อายหัวไผจักหน่อยจะของงอกนั่งรับก็เป็นบาดนี่ดนเติบเพิ่นก็สีเก่งๆซั่นได้บาดเนี่ยได้ยินเสียงระฆังลูกก้องแกงตีมาโหลดสำหรับขั้งเพิ่นว่ากูสิย่ายบ่นอนใหม่เพิ่นว่าบ้านนี้ซ้ำกันแล้วก็ตีระฆังย้ายที่นอนบ่ตีกับลูกบาดเนี่ยย่ายบ่นอนใหม่ก็น่าว่าซั่นไต่ห่มจิกห่มหั่งไปเพิ่นก็นั่งก็งับสบายพระพุทธเจ้าว่าน่ารักน่ารักที่เห็นบุคคลที่นั่งทำความเพียรหลับง่วงง่วงอยู่ภิกขุงปัสสาปิปนาปะหังตถาปะหังภิกขุงปัสสามิปจารมานังนิสินังอารัญเยดูก่อนภิกษุทั้งหลายยามใดเราได้พบได้เห็นภิกษุบุคคลผู้นั่งโง่ง่วงอยู่ในป่าในยามราตรียามกลางคืนเราย่อมมีความรู้สึกว่าท่านผู้มีอายุบุคคลเหล่านี้นั่งบรรเทาความเหน็ดเหนื่อยด้วยอาการหลับลิงเช่นนี้เพิ่นเอิ้นว่าหลับลิงกะปิมิทังกะปิบ่แนวเอาไปเฮ็ดน้ำพริกอย่างเดียวได้กะปิภาษาบาลีแปลว่าลิงชื่อมันเยอะที่เรียกว่าขุนกะบี่ภาษาไทยตัดหางปอปลาออกก็เลยเป็นบอใบไม้ก็เลยใส่กอไก่ใส่รอเรือเข้าไปอีกเป็นกะบี่ก็ยังแปลว่าลิงอีกเห็นไหมล่ะเขาเรียกชื่อหนุมานว่าขุนกระบี่หนุมานชาญสมรกระปิมิทังหลับลิงผู้ใดเคยเห็นลิงนอนเหยียดขลาดอยู่ปลายไม้แน่มาจากลพบุรีเห็นบ้างไหมล่ะลิงเยอะๆมันเคยไปนอนเหยียดหลังอยู่บนยอดไม้มีไหมตกต้นไม้ตายหันมันนั่งหลับเอาทำรังอย่างดีฝนตกๆเอาไม้มาหักกิ่งไม้มากว้านทำรังบัดฝนตกโก้ยก็ไปนั่งทั้งเทิงหั่งผลบัดเนี่ยเซ้ยมันเฮ็ดหาสแตกมันยังบ่ได้ทําน่ะก็ได้
ก็ยังคิดอยากนะมันโยมมันเฮ็ดหั่งไปเฮ็ดหยังเนี่ยมันเฮ็ดหั่งใหม่ๆมันหักกิ่งไม้มารวมๆกันขึ้นไปเหี่ยวใส่แล้วก็ลงมุดดูว่าเหี่ยวกูรั่วบ้างมั้ยเนี่ยมันทําฝนเทียมถ้ามันไม่ถ้ามันยังรั่วหักใส่ใหม่อีกเอาพุ่มไม้ใส่เยอะๆขึ้นไปเหี่ยวใส่อีกก็มาดูข้างล่างโอ้ไม่รั่วแล้วไว้ปลอดภัยเวลาฝนตกจริงๆนู่นขึ้นไปนั่งอยู่ข้างบนมันเฮ็ดหาสะแตกมันอย่างนะหั่งมันน่ะบ่ฮู้จักแล้วเฮาก็บ่ทันได้เป็นลิงเบิ่งจักเทื่อคันสิเป็นก็เป็นบาดนี่บัดนั่งรับนี่ก็คือลิงจักหน่อยพระพุทธเจ้าว่าท่านผู้มีอายุนี้บรรเทาการเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าด้วยอาการหลับลิงเช่นนี้ในสมัยอื่นอีกเขาจะกำจัดนิวรธรรมเครื่องกั้นกลางจิตออกจากใจได้ถ้าเขาพอใจในความภาคเพียรอยู่เช่นนี้ทุลพังวาปิรปฏิเขาจะได้รับสิ่งที่ได้โดยยากในขณะที่ยากๆฟังให้ดีนะขณะที่เราสปงกสปงากปวดแข้งปวดขาทนอยู่อย่างเงี้ยจะถึงจุดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยคิดไว้ก่อนเลยมันเป็นเองจะไปถึงจุดหนึ่งเหมือนพลิกหน้ามือเป็นหลังมือนี่ปั๊บเดียวบางทีนั่งสมาธิปวดหัวเหมือนหัวจะระเบิดมีนะนี่ปวดหัวหลายคนแล้วสิไปหายาอยู่เรื่อยปวดหัวสมาธินี่ไม่กินยานะกินยาก็ไม่หายถ้าผู้ใดเจริญสมาธิแล้วปวดหัวปวดหัวไปหาหมอหมอบอกไม่มีโรคอะไรบ่ทันได้ฮอดหมอสำดอกไปตำทางเศร้าแล้วปวดหัวนั่นถ้ากลับมานั่งสมาธิปวดอีกแล้วบางทีปวดเหมือนหัวจะระเบิดทนไม่ไหวเลยมันไม่ใช่โรคอันนั้นมันเป็นโรคอีกโรคหนึ่งโรคนิวรณ์เจตสิโกโลโคโรคทางจิตมีอุปทานเข้าไปยึดโรคปวดหัวตัวนี้มันเกิดมาจากกามเมื่อเราเพียรเพ่งมันก็เลยเผากันการเพียรเพ่งเนี่ยเผามันมันก็เลยต่อสู้กันกามราคะที่ก่อให้เกิดเผาเกิดพันมันมีมาหลายแสนโกรธชาติแล้วพ่วงกันมานี่วันดีคืนดีมันถึงชาตินี้จะไปไล่มันหนีเฮือนมันตัวนี้อยู่ในนี่ในขมองหัวนี่เฮือนมันไปไล่มันหนีมันบุญนี้แหละมันอยู่มันจะเหิงผลมันก็สู้เลยบัดนี่เหมือนกับพี่น้องชาวจีนมาอยู่เมืองไทยนานๆเต็มประเทศเป็นแม้กระทั่งรัฐมนตรีเป็นเจ้าของธนาคารเป็นเจ้าของกิจกรรมบริษัทใหญ่ๆเป็นนักธุรกิจใหญ่หมดทั้งประเทศวันดีคืนดีคนไทยดั้งเดิมไล่หนีมีแต่เขาดิสไลหัวมูเจ้าหนีบาดนี่สู่ข้าเจ้าบ่ได้เขาก็ไม่หนีก็อยู่มานานแล้วเป็นรัฐมนตรีก็เป็นแล้วนี่ก็เหมือนกันกิเลสมันเป็นรัฐมนตรีอยู่ในหัวนี่แล้วเป็นหอดนายกคนมือดีคืนดีไปไล่มันหนีบนหนีเผากันที่นี่ร้อนเจ็บปวดต้องต่อสู้กันอย่างหนักถ้ามันปวดหัวไม่ต้องไปกินยาอะไรถ้าเราเพ่งให้มันถูกดูให้มันดีๆไปถึงจุดหนึ่งหายวาบเลยปวดๆเหมือนหัวจะระเบิดพอหายวาบทีเดียวนี่เย็นแสนจะเย็นยังไม่เคยพบเคยเห็นเย็นเข้าไปในกระดูกในรูกระดูกเย็นไปทั้งเนื้อทั้งตัวไอ้ความเจ็บปวดรวดร้าวเหล่านั้นเหมือนหัวจะระเบิดเหมือนตาจะหลุดออกมามันหายไปไหนหมดเดี๋ยวตอนบ่ายตอนเย็นค่อยพูดกันในเรื่องนี้โดยการเพ่งอย่างไรอาตมาคิดว่าในนี้มีคนปวดหัวหลายคนโดยเฉพาะคนหนุ่มๆ มีเร็วแล้วค่อยว่ากันแต่ขอให้รู้เถิดว่าสิ่งเหล่านี้ไปถึงจุดหนึ่งทุลพังวาปิรปฏิจะได้รับโดยยากในขณะที่ยากๆบางคนนั่งปั๊บไปเอาแต่เอียงคนอื่นเขาเอียงไปข้างหน้าตัวเองไปทางข้างอย่างนี้มันเป็นยังจะไปยังสั่นแทนที่จะง่วงงุ้มไปข้างหน้าโพนไปทางข้างพนเป็นไม่ใหญ่เนิ่งไปแล้วบัดเนี่ยพอใหญ่เนิ่งไปแล้วบัดเนี่ยบางคนนั่งหมุนได้ชั่วโมงหนึ่งโพนหันหน้าไปพนนั่งอยู่นี่มันกำหน้านี่มันเบี้ยวไปเบี้ยวไปเราไม่รู้จักเลยมันถาปนากันอย่างไรสติมันตั้งอยู่อย่างไรมันหนักหน่วงทางไหนก็ไปตั้งให้มันถูกให้มันเกิดมัชฌิมาขึ้นมากลางๆขึ้นมาทีนี้บางคนนะ
นั่งเอียงไม่รู้กี่ปีกี่ชาติมานั่งสมาธินั่งเอียงลงตัวอ่อนเหมือนไม่มีกระดูกเมื่อใดเราตั้งกายไว้ในจิตจิตเป็นเอกอย่างหนึ่งตั้งกายไว้ในจิตนี่กายเบาแต่ถ้าตั้งจิตไว้ในกายกายอ่อนเอาแต่กายมันจะเป็นยังไงก็ตามฉันรู้แต่ลมหายใจดูว่ามันจะอ่อนเหมือนกับไม่มีกระดูกยิ่งมีสมาธิก็อ่อนลงแต่ถ้าตั้งกายไว้ในจิตคือเอาจิตควบคุมกายให้ตัวต้องดูอย่างนี้พอมันเป็นสมาธิตัวเบาว่องเหมือนกับจะหิ้วลอยขึ้นไปบนอากาศตัวเบาตัวอ่อนๆก็มีไอ้พวกตัวอ่อนๆมีสติน้อยแต่สมาธิละมุนละไมหล่อเลี้ยงตัวอ่อนไปถึงจุดหนึ่งอาจจะได้ยินเสียงระเบิดตุ้มขึ้นมาอย่างนี้เอียงใหม่บัดนี้มาทันทีตุ้มอีบันนี้เที่ยงที่รีอีกได้บัดเป็นเองเหมือนไปกดถูกสวิตอันใดอันหนึ่งอันนี้อยู่ที่เรียกว่าทุลพังวาปิรภติได้ในขณะที่กำลังยากๆนั่นแหละในกำลังที่ขณะง่วงนอนในขณะที่ปวดแข้งปวดขาตุ้มตุ้มขึ้นมาหายไปหมดเลยเป็นปิดทิ้งถ้ามันเป็นอย่างนี้เจ็บปวดรวดร้าวไม่มีตัวเบาฟ้องขาอ้วนๆปานซีแลนได้ปานอ้วนๆแต่ก่อนลูกขึ้นด่างเงื่องขึ้นก่อนจองหน่อยจองไหลถ้ามันตึมตึมขึ้นมาหรือบางทีมันเกิดตัวเบาขึ้นมาวิ่งก็ได้เพราะนั้นจิตนี่มีอานุภาพนะเราจะต้องทำของเราไปเรื่อยอย่าทิ้งสติในลมหายใจอันนี้จะเป็นวัคซีนมีสติอยู่ทุกลมหายใจจะเป็นวัคซีนป้องกันโรคบ้าโรคประสาทไอ้ที่เป็นบ้าในการปฏิบัติธรรมหมดแล้วฮะบ่มีสติในลมหายใจลืมลมแล้วบ่ฮู้มือขิงบ่ฮู้มือคว่ํบ่ฮู้มือใจคนบ้านว่าจะไปถือมันเด้มันบ่ฮู้มือคว่ํคนเด้หั่นลางเทื่อก็ว่ามาเล่าบ่พอบาทเด้อย่าไปถือเราเด้สติเราขาดลางเทื่อเกินบาทบาทนี่มันแม่นบ่พอหลายโพดว่าทําแต่ยืนเทศเดินเทศอยู่ปัดมือก็มีบ่มีผู้ฟังเทศให้ต้นใหม่เพิ่นฟังใส่อยู่ถ่าคันว่าเราบ่มีสติแล้วคือจื้อได้จอกหลอกแจกแหลกมันหลายโพดอันนั้นมันเกินบาตรยังไม่เป็นมัชฌิมายังไม่เป็นสมตายังไม่เกิดความพอดีอ้าวบัดนี้เวลาล่วงเลยมา 6:30 แล้วนะก็คงจะต้องยุติลงมีปัญหาหน่อยขอตอบปัญหานิดนึงสัก 4-5 นาทีเริ่มทำสมาธิก็เริ่มจะมีปัญหามากขึ้นแหละมีสติก็มีธรรมวิจยะเก็บนู่นเก็บนี่มาสงสัยจกหลอกแจกแหลกยังไม่ถึงก้าวล่วงความสงสัยเรียกว่าโสเทนติมัจจังอวิตินะกังขังยังไม่ชำระจิตให้ก้าวล่วงความสงสัยพอเริ่มมีสติลงไปธรรมวิจยะคือคิดคุ้นอะไรก็เกิดขึ้นส่วนที่เป็นกุศลธรรมอกุศลธรรมก็ค่อยจัดแจงกันไปถึงจุดหนึ่งความสงสัยจะหมดเรียกว่าก้าวล่วงความสงสัยตินนะวิจิกิจโฉก้าวล่วงความสงสัยเวสาลัชชปโตถึงพร้อมด้วยความแกล้วกล้าในจริยธรรมหลังจากนั้นก็อักถังกะโถไม่ต้องถามแต่นี้ยังสงสัยประพฤติธรรมข้อไหนตายแล้วไม่ไปนรกอบายทุกขติวินิบาตและสวรรค์ตายแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์เลยสาธุขออนุโมทนาสาธุการในคำถามน่าอนุโมทนาคนอื่นก็คงจะถามอยู่ในใจและคงอยากจะรู้คงจะไม่มีใครอยากจะไปตกนรกนะนั่งสับลาบอยู่นี่มีอยู่บ่ยกมือบังดูใครอยากตกนรกสิบ่แต่ถ้าไม่อยากตกนรกก็ไม่ต้องยกมือเพราะว่าท่านถามให้แล้วทำที่ปิดประตูนรกกระดังที่เราพูดกันศรัทธาศีลจาคะปัญญาพระพุทธเจ้าว่าตรวจดูธรรมสี่อย่างนี้ในใจมีไหมธรรมสี่อันนี้มีชื่อหนึ่งว่าธรรมธาตุแปลว่ากระจกสำหรับส่องดูตรวจดูธรรมในใจแล้วตรวจเป็นธรรมะหมอดู
หมอดูให้แก่ตนเองดอกถ้ามีธรรมสี่ประการนี่หมอดูไม่ได้เงินเราเลยเดี๋ยวนี้เลิกปฏิบัติธรรมเห็นหมอดูอยู่ใต้ต้นมะขามสนามหลวงแล้วแวบปลดยังไม่มีธรรมสี่ประการนี้ถ้ามีธรรมสี่ประการนี่หมอดูไม่ได้เงินเราเลยเราดูเอาเองดูแม้กระทั่งตายไปก็จะรู้ว่าตนเองไม่ตกนรกแน่นอนธรรมทาโซธรรมปริยาโยอากังคมโนอัตนาวะอัตตานังพยาการยะเราจะกล่าวให้เธอฟังธรรมอันเปรียบเสมือนแว่นส่องธรรมเมื่อเธอมีความปรารถนาอยากจะรู้อัตนาวะอัตตานังพยาการยะย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองตนของตนเองได้ขีณนิระโยมหิปิตตะขีณปิติวิสโยมหิขีณตินชานิโยนิขีณวินิปาตะเธอย่อมพยากรตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกสิ้นแล้วมีเปรตสิ้นแล้วอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวินิบาตทั้งหลายสิ้นแล้วแน่นอนที่เราว่านิยโตสัมโพธิปรายโนแน่นอนเราจะต้องบรรลุสัมโพธิธรรมในเบื้องหน้าดูก่อนอานนท์บุคคลใดมีธรรมสี่ประการมีศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัยมั่นคงในเหตุในผลมั่นคงในหลักการในคำสั่งสอนในกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อมั่นในผลของกรรมว่าการกระทำดีทำชั่วนี่มีผลถ้ามันถึงศรัทธาชนิดนี้หมอดูดวงดูดาวไม่ได้เงินเราดอกจะไปเชื่อหัวเขาทำไมให้เขาดูให้ทำไมเราดูเราเองอยากจะดีจะชั่วเราทำของเราเองถ้ามีศรัทธาชนิดนี้ถึงขนาดนี้ไม่มีอะไรห้อยคอพลุงพลังอีกแล้วหลวงพ่อก่อยหลวงพ่อจ่อยหลวงพ่อดีตายอยู่ในหลุมไหนก็ไม่เอามาห้อยให้มันหนักคอห้อยแต่ธรรมะไว้ในใจไม่ต้องลงต้องลืมนี่ศรัทธามั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์ตัวอย่างอย่างพระพุทธเจ้ามั่นใจในหลักเกณฑ์หลักการของท่านผู้นั้นมั่นใจในศักยภาพของมนุษย์เช่นตัวเรามีแล้วคนที่มีก่อนเรานี่เด็กกระทำตามหลักการอันนั้นคือที่เราเรียกว่าพระสงฆ์ที่ประพฤติตามหลักการคือพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก้าวล่วงอาบายก้าวล่วงโอฆะสงสารไปแล้วเราก็คนเหมือนกันกับท่านผู้นั้นมั่นใจในศักยภาพของตนเองแล้วก็เชื่อมั่นในการกระทำคือกรรมต้องมีผลหลังจากนั้นก็มีศีลผู้ชิสสีลังศีลอันเป็นไทยศีลเป็นนายในใจศีลไม่เป็นทาสของกิเลสอริยกันตสีลังศีลที่อริยเจ้าอริยชนชื่นชมสรรเสริญพอใจสมาธิยติศีลอันเป็นไปเพื่อสมาธิอย่าลืมนะศีลบางชนิดถืออย่างเคร่งครัดแต่ก็ถือด้วยอำนาจกิเลสยังไม่เป็นพุทธชสีรังยังไม่ใช่ศีลเอกราชยังไม่ใช่ศีลอิสรภาพถือด้วยกิเลสพาถือว่าถืออย่างนี้คนจะว่าเราดีถืออย่างนี้เราจะดีกว่าคนอื่นคนอื่นทำไม่ได้เหมือนเราในที่สุดการถือศีลชนิดนั้นกลายเป็นผู้มีกิเลสอีกชนิดหนึ่งกิเลสออกมาจากศีลนั่นแหละเพราะนั้นศีลชนิดนี้จะไปฆ่าศีลอีกชนิดนั้นศีลปราบศีลศีลตำรวจปราบศีลนักเลงเรียกว่าอริยกันตะศีลพุทธชิตศีลศีลที่อริยชนสรรเสริญศีลที่เป็นอิสระเนื้อกิเลสเป็นไทยสมาธิยติเป็นไปเพื่อสมาธิศีลชนิดนี้เกิดขึ้นก็จะไปปราบศีลที่เรียกว่าศีลพัตตปรมาสศีลรูปรูปคำคำข้อปฏิบัติที่ไม่ชัดเจนตนเองก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันทำไปนี่เขาจะยกย่องเราหรือไม่เขาไม่ยกย่องเราต้องยกย่องเราเองซะก่อนมันจะไปอย่างนั้นเพราะนั้นศีลชนิดนี้ควบคุมถืออยู่ในใจตลอดแม้แต่นอนหลับฝันไปก็มีศีลไม่ไปล่วงล้ำกำเกินไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วไม่ว่ากรณีใดๆถ้าได้เป็นเจ้าเป็นนายมีโอกาสโกงบ้านโกงเมืองเป็นแสนล้านมันก็ไม่เอาศีลชนิดนี้มันคุ้มครองลงไปจาคะปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายไม่ก้มหัวให้แก่มันเลยจาคะตัวนี้สำคัญเอามากๆเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเอโสหิปรโมจาโค
อริโยจาโคยะทิทังสภูปฏิปฏินิสขาจาคะอันประเสริฐอันเป็นอริยะคือการสลัดคืนซึ่งความยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์อ่อนผ่อนตามสัจจะความจริงไม่เถียงธรรมชาติไม่เถียงกฎธรรมชาติแม้จะมีความข้องขุ่นอยู่ในใจลูกตายเสียผัวเมียตายจากก็คิดถึงทั้งที่รู้ว่านี่มันจะต้องตายนี่เป็นธรรมชาติเราก็รู้อนุโลมิกะตามประโยชน์แต่กิเลสอีกส่วนหนึ่งยังทวงดุลให้คิดถึงแต่ก็เบาบางทำสามประการสามสี่ประการนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาอันนี้หมดโอกาสตกนรกลงไปยมพบาลไล่ตะเพิดมาหาสะแตกยังซุ่มนี่ป้ายผลสวรรค์ผลสี่ไปหมดคำว่านู่นมนุษย์ถ้ามีทำสี่ประการนี่เป็นแว่นตรวจถ้าอยากรู้จะตรวจยังไงก็ลองถามใจดูเองนั่งเป็นแถวอยู่เนี่ยว่าจะตกนรกอีกไหมถามใจตนเองว่ากลับไปบ้านนี้มีคนมาถามจ้างเอาไหมป้าเอาไหมยายเอาไหมลุงเอาไหมตาผมจะให้สัก5ล้านเลิกเสียจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยไม่มีประโยชน์ดอกผมจะให้5ล้านมาถือศาสนาผมวัดก็อย่าไปเข้าพระเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าอย่าไปกราบไปนบอาจารย์สมภพกับผีบ้าเอาไว้จังสิเอาไหม5ล้านผมจะให้10ล้านผมจะให้แล้วลองดูว่ามันจะตอบอย่างไรไม่ต้องตอบดังๆดอกอยากอายคนตอบเองเป็นผู้พิพากษาเองถ้ามันบอกว่าเฮ้ยเอาเลยเว้ยเงินตั้ง5ล้าน10ล้านพระรัตนตรัยให้อะไรมาที่นี่ได้อะไรได้แต่นั่งปวดหลังปวดเอวกินข้าวก็วันละครั้งเดียวจะเป็นโรคกระเพาะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เอาแน่ๆถ้าอย่างนี้ก็ส่องเข้าไปดูได้แล้วอากังคมโนอัตนาวะอัตตานังพยากเรยะท่านก็พยากรตัวของท่านได้ทันทีวันนารกยังไม่สิ้นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมีโอกาสประตูนรกยังไม่ปิดแต่สวรรค์ก็เปิดรอท่านอยู่คุณงามความดีที่ทำมานั้นท่านก็ได้แต่ยังไม่พ้นนรกยังจะเวียนมาเอาผ่านไปมันดึกแล้วมันเจี๊ยงแล้วถ้าไม่อยากไปสวรรค์ขอให้มาเกิดเป็นมนุษย์แหมน่าอนุโมทนาสาธุการความจริงพวกเรานี่อยากไปสวรรค์กันนะส่วนมากถ้าว่าตามสำนวนทางพระพุทธศาสนาลึกลงไปสูงขึ้นไปท่านกับตำหนิติเตียนสวรรค์นะพูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายจะรู้สึกขมขื่นแหมมาทำบุญเกือบตายมาทำทานทั้งเยอะจะไม่ให้เราไปสวรรค์ทำไมขออภัยนะขัดใจสักหน่อยสวรรค์นี่แปลว่าเบ็ดสวรรคะภาษาสันสกฤตแปลว่างองอภาษาอังกฤษก็ว่าฮุกเป็นขอเกี่ยวคอเกี่ยวคางห้อยอ่อนต้นติดเบ็ดอยู่ในวัฏสงสารไปไหนไม่พ้นเพราะสวรรค์นั้นกามารมณ์มันละเอียดเป็นพิษเป็นทิพย์มีเมียหลวงเป็นร้อยเมียน้อยเป็นพันอัปสรบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนงามใดเหล่าจังสิได้มานั่งจังสิขนาดมีผู้เดียวก็ยังมายากว่าสันผัวผู้เดียวกับแม่ยากเจ้าอย่าไปเด้อว่าซั่นคันเจ้าสิไปก็ข่อยปากันซะก่อนว่าซั่นว้ายห่อผ้าไว้ก็ได้เศร้าซะก่อนบางคนเก็บสิ่งเก็บของข่อยสิไปปฏิบัติธรรมนําเพิ่นว่าซั่นไปโลดไปแล้วอย่ามาเด้อว่าซั่นไปนอนอยู่วัดเพิ่นเศร้าเว้ยบ่ไหวแล้วหายคันซั่นเจ้าก็ข่อยปากันซะก่อนก็สิเฮ็ดแนวนี้ไปไม่ได้นี่ภาษาอีหยังล่ะไปอยู่สวรรค์เพิ่นบัดนี่ผัวหลวงเป็นน้อยเป็นร้อยผัวน้อยเป็นพันเทพบุตรบริวารอีกเป็นกือๆโอ้ยามใดสิได้มาปฏิบัติธรรมอีกบัดเธอเบิดบุญจากสวรรค์ได้บัดนี่ยากจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ทวนลงนรกผลสกรบัดนี่บาปกรรมที่ยังมีอยู่เพราะเหตุนั้นถูกแล้วที่ถามบอกว่าทำยังไงจะไม่ได้ไปสวรรค์แต่ก็ไม่ไปนรกน้อมจิตพระพุทธเจ้าว่าจงระลึกถึงศรัทธาศีลจาคะปัญญาของตนเองเพราะทำสี่ประการนี้ยังมีชื่อว่าสังขารูปปฏิธรรมทำอันนำไปสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างท่านอยากจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมหรือจะไปสู่ความเป็นอริยะอาศัยทำสี่ประการนี้เป็นพื้นฐานถ้าไม่มีศรัทธามั่นจะมานั่งได้ไหมนี่ตั้งแต่ตีสองหลายวันมาอย่างเงี้ยมันมีทำเหล่านี้อยู่เราไม่รู้จักมันอันนี้เนี่ยเป็นธรรมเป็นตะแกรงร่อนความเข้มแข็งทางจริยธรรมด้วย
เมื่อจะสิ้นใจน้อมจิตไปว่าสวรรค์นั้นเต็มไปด้วยโทษที่พระพุทธเจ้าว่ากามาทีนวะโทษภัยแห่งกามมีอยู่ในสวรรค์นั้นในเมืองมนุษย์นี้มีความทุกข์แต่ความทุกข์นี้จะสอนให้เรารู้จักทางออกจากมันน้อมจิตคืนมาเพื่อความเป็นมนุษย์อะโทคามีวิเศษคามีจิตนั้นจักไปสูงจิตนั้นไปวิเศษไม่ไปต่ำตายไปเหมือนกับหม้อน้ำที่บรรจุน้ำมันเมื่อทุบหม้อแล้วเศษหม้อเศษกระเบื้องจมลงไปในน้ำแต่น้ำมันจักลอยอยู่ข้างบนจิตนั้นจะไม่ตกต่ำถ้าปรารถนาความเป็นมนุษย์ก็อยู่ในกำมือว่าสาธุเด้อผู้ขาอย่าได้ไปเกิดสวรรค์น้ำเพลินเด้อมันสิเคิกดุลนานนะสวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ร้อยปีเราเท่ากับหนึ่งวันพระสิวะโอ้คือสินั่นคำนั่นมืดพระสิวะได้หันเนาะอันนี้ก็ยังมานั่นแจ้งพระโทษตั้งแต่ตีสองมาเนี่ยก็ย้อนมาร้อยปีจังทอมือหนึ่งตายพระสิวะอีกแล้วนะ 1,000 ปีทิพย์ว่าด้วยเกณฑ์อายุบนสวรรค์ชั้นดาวดึงถ้าปรนิมิตสวัสดี 1,600 ปีของเราเท่ากับ1วันที่นั่นพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกี่ปี 1,238 ปีนี่ยังไม่พอ2วันเลยสวรรค์ชั้นปรนิมิตสวัสดีโว้บ่เป็นตะไปบันไดเด้อย่าอยากไปเด้อแม่ใหญ่ทั้งหลายสาธุท้ออันผู้กาทั้งหลายตายไปให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ไว้ได้พากันบวชสลาซอยศาสนาซอยบ้านซอยเมืองคอยก็บ่อยากไปคือกันเด้อสวรรค์เลขเอาก็บ่เอาคอยสิมาเกิดเป็นคนทุกข์ปานใดก็อย่าขอให้คอยได้มาบวชนั่งสมาธิเสยแต่เวยบ่มีไผมาหาก็อย่าดอกม่วนจ้อยนะอ้าวเป็นอันว่าน้อมจิตไปนะอาศัยธรรม5ประการ4ประการ5ประการศรัทธาศีลจาคะปัญญาถ้ามันไม่พอ4ประการนี้ยังไม่เข้มแข็งใส่ปุ๋ยให้มันสุตะฟังมันว่าอันนั้นเป็นปุ๋ยเป็นโอวันตินเป็นแบนซุปไก่ให้แก่ศรัทธาศีลจาคะปัญญาบอกมันหลายๆแนวไงห่วยมันไปไกลได้บาปนี่ชมหนึ่งเพราะว่าขึ้นนั่นแจ้งเพราะว่ามีความเห็นอย่างไรจัดจึงจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิในทางพุทธศาสนาถ้ามีความเห็นว่าภิกษุตายแล้วหมดสภาวะจากความเป็นพระภิกษุจัดเป็นมิจฉาทิฏฐิหรือไม่ความเห็นที่เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนานี้มี2ระดับโอ้มันยังนอกบาทเนี่ยมันคือเทศแข่งกันหลายพม่าแท้นอกบาท สัมมาทิฏฐิมีอยู่2มิจฉาทิฏฐิก็คือความเห็นตรงกันข้ามกับสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างต่ำโลกียะสัมมาทิฏฐิมีบุญเป็นวิบากสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้มีชาติหน้ามีบิดามารดามีบุญมีคุณการกระทำกรรมใดๆมีผลถ้าเชื่ออย่างนี้ท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเป็นโลกียะเป็นการพยายามที่จะหลีกเลี่ยงจากการกระทําชั่วกระทําคุณงามความดีเพราะเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาติหน้าบิดามารดามีบุญมีคุณกรรมทั้งหลายให้พ้นถ้าเชื่อตรงกันข้ามอันนี้บาปไม่มีบุญไม่มีขันบาปมีบ่เห็นมันขี่รถเก๋งสูบบุหรี่มาบ่เห็นมันขี่สร้างสูบยามาจังซี่อย่างนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสุดเหวี่ยงชาติหน้าไม่มีชาติก่อนไม่มีบาปบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีบิดามารดาเพิ่นมวนซื่อๆดอกเฮาจังเกิดมาบ่ต้องเลี้ยงเพิ่นตอบบุญแทนคุณเพิ่นก็ได้ดอกอย่างนี้เอิ้นว่ามิจฉาทิฏฐิสุดเวียงพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีความเห็นเช่นนี้นัตถิปาปังอาการิยังไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีคนที่มีความเห็นอย่างนี้มีโอกาสทำบาปแน่นอนจึงเป็นบุคคลไม่ปลอดภัยทั้งเดี๋ยวนี้ไม่ปลอดภัยแก่สังคมถ้านอกใจเผลอเมียเผลอเมื่อไหร่ก็ทันทีเลยผัวเผลอเมื่อไหร่ก็ทันทีเลยชาติหน้าบ่มีดอกต้นมังงิ้วน้ำบ่มีดอกเขาบักทิมบ่แล้วพระบาลตายบาดนี่บ้านเมืองวุ่นวายไปหมดอันนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิที่เห็นสัมมาทิฏฐิชั้นสูงเป็นโลกุตตระสัมมาทิฏฐิที่ไม่มีอาสวะเชื่อเข้าใจว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยให้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเชื่อว่าสภาวะของภิกษุนี่มีปัจจัยท่านมีกิเลสท่านประพฤติผิดในธรรมวินัยเวลาท่านตายไปท่านก็ไม่ต้องเป็นภิกษุ
มันเป็นอิทัปปัจจยตาอยู่ในตัวมันจึงไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเลยคำตอบอย่างรวดเร็วนะเวลามันจะถึง7โมงแล้วจึงขอยุติลงรัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตสสาเดชพระรัตนตรัยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีคุณงามความดีที่เราทั้งหลายสั่งสมอบรมเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มพวงจงรวมกันเป็นอริยญาณธรรมเป็นธรรมภาคีบุคคลผู้มีส่วนได้รู้ได้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งอริยญาณธรรมอันจะนำออกเสียจากทุกข์จงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเธอ